ถานีวิทยุรายงานตั้งแต่เมื่อวานที่ฝนตกอย่างหนักคาดว่าจะอยู่ไปอีกประมาณ1สัปดาห์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนสภาพอากาศพายุระดับสีเหลืองซึ่งอาจจะเพิ่มระดับเป็นสีแดงเปิดร้านฝนตกหนักขนาดนี้ฉันกลัวว่าวันนี้จะเป็นอีกวันที่ไม่มีแขกมานะแต่ถ้าใครลืมพกร่มมาท่ามกลางฝนที่ตกแบบนี้พวกเขาจะต้องหาที่หลบพายุในช่วงนี้แน่ๆก็ฉันเป็นคนใจบุญฉันแค่หวังการแสดงความปรารถนาดีเล็กๆน้อยๆที่แสนโรแมนติกนี้จะนำอะไรได้มาให้ฉันได้บ้างนะไม่สินี่ควรเป็นสิ่งที่เรียกว่าการตอบแทนลูกค้าแน่นอนถ้าพวกเขาซาบซึ้งในความใจดีและไมตรีของฉันพวกเขาอาจจะยืมหรือซื้อหนังสือของฉันนั่นก็เป็นอะไรที่ดีมากเนี่ยฮะให้ตายสิในที่สุดมันก็จบลงสักทีดูเหมือนว่าซี่โครงฉันจะหัก3หรือ4ซี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ถึงแม้เลือดจะสกปรกจะส่งผลต่อฉันยังไงการรักษาตัวเองใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงหากฉันหาที่ซ่อนไม่ได้ฉันอาจตกอยู่ในอันตรายเวลาฉันต้องการเวลาร้านหนังสือเหรอในบรรดาร้านค้าทั้งหมดมีเพียงร้านหนังสือที่ยังเปิดในสภาพอากาศแบบนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะหรือจะเป็นกับดักช่วยไม่ได้ฉันต้องซ่อนตัวให้เร็วที่สุดวางทุกอย่างไว้ข้างๆแล้วค่อยไปก็แล้วกันนะเนอะยินดีต้อนรับมันไม่ไร้ประโยชน์เลยที่ฉันอุตส่าห์เสียเวลารอนานสำหรับแขกคนสวยที่ได้มาท่ามกลางสายฝนโธ่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนดูเหมือนแขกคนนี้จะมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยฮะนะฉันน่าจะนำพีระมิดที่ขายของฉันหลินเจียมาเล่นนะไม่สิเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องการรักษาก่อนดีกว่าผมวางผ้าเช็ดตัวร้อนไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้คุณสามารถเช็ดตัวที่เปียกได้เล็กน้อยนะครับหรือคุณต้องการความร้อนจากส่วนกลางรอขนาดนั้นเลยเหรอเขามีทุกอย่างที่ฉันต้องการและร้านหนังสือทั่วไปไม่ได้มีอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเจ้าของร้านหนังสือต้องรู้อะไรบางอย่างอยู่แน่ขอบคุณและไม่ต้องกังวลกับความร้อนเลยเขามาจากองค์กรไหนนะอาคานาทาวเวอร์สมาคมแห่งความจริงเหรอเขาอาจจะสามารถเข้าวอลเพอร์กิสไนส์ได้ด้วยซ้ำไปไม่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านหนังสือธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อกี้คุณพูดว่าคุณกำลังรอฉันเหรอถูกต้องแล้วโชคชะตาดำเนินไปอย่างลับๆทำให้การพบปะระหว่าง2คนที่ไม่เคยพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นได้ดูเหมือนว่าคุณจะมีปัญหาค่อนข้างหนักใจเลยนะ1. ความรู้เชิงจิตวิทยาประโยคที่ว่าได้มีปัญหาค่อนข้างหนักใจเลยนะนี้ไม่มีความหมายในตัวเองมันเป็นเพียงข้อเสนอแนะทางจิตวิทยาใช่เมื่อลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจก็ปล่อยไปตามสถานการณ์ของตนเองและเริ่มโศกเศร้าเป็นโอกาสของอาจารย์หลินที่จะปลูกฝังคำแห่งปัญญาและอารมณ์ให้กับจิตวิญญาณทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่น่ารำคาญจริงๆในตอนนี้ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูเป็นการที่ดีที่สุดที่จะทำตามคำพูดของเขาและพยายามตรวจสอบตัวตนของจุดประสงค์ของเขาสถานการณ์เด้ถ้าฉันคิดไม่ผิดฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวบางอย่างเหรอ 2. กลยุทธ์การใช้คำที่คลุมเครือเทคนิคทั่วไปกลโกงจอมไวร้ายที่ชาญฉลาดและแน่นอนสุดอาจารย์หลินกล่าวคือการรักษาคำพูดของคุณให้ค่อนข้างคุ้มเครือเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับตัวคุณและอีกฝ่ายเขาหมายถึงอะไร
ถ้าเขาไม่ได้พยายามทำให้ฉันสับสนหมายความว่าเขารู้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอยังไงก็ตามมานั่งคุยกันก่อนดีไหมในช่วงเวลาสั้นๆนี้ผู้ชายคนนี้รู้เรื่องการทรยศภายในของหมาป่าขาวของฉันถ้ารู้จักเวลาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะรู้เรื่องนี้เว้นแต่เขาจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างตั้งแต่แรกแล้วฉันถูกหักหลังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความผิดของผู้ชายคนนั้นการเกิดของส่องเงามันเป็นไข่ของสัตว์วิเศษที่สามารถดึงดูดจิตวิญญาณของผู้อื่นได้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อเพื่อนมาหลายปีจึงถูกแทนที่ได้อย่างง่ายดายด้วยความโลภและความสนใจในตัวเองถึงขนาดที่เราไม่รีรอที่จะนำอำนาจขององค์กรไปใช้กำจัดอดีตเพื่อนร่วมงานน่าสงสารจริงๆนายหญิงโอ้เมโลดราม่ากันเหรอเพื่อนจะเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยในเมื่อมีเรื่องเมโลดราม่ามากพอฉันก็จะได้ประโยชน์จากการเปิดไม่สิเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดีกว่าเรื่องราวไม่เคยมีด้านเดียวถึงแม้ว่าคุณจะถูกหักหลังทำไมมันไม่ได้เป็นโอกาสที่จะเห็นคนอื่นอย่างชัดเจนล่ะดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วมันเป็นความจริงว่าเมื่อใดก็ตามที่แรงจูงใจกระตุ้นความโลภโดยธรรมชาติของพวกเขามันจะเป็นฉากที่เตือนเราถึงเหตุการณ์ในวันนี้เหตุผลต่างกันเพียงเพราะที่การจะเกิดไม่ช้าก็เร็วคุณพูดถูกแต่การทรยศครั้งนี้ทำให้ฉันต้องสูญเสียไปมากเลยล่ะและฉันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยถ้าฉันมองเห็นแต่ด้านที่น่าเกลียดของมนุษย์ในตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะเธอสูญเสียมากและได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นฉันเข้าใจแล้วผู้ชายที่หักหลังนั่นคงทำร้ายความรู้สึกเธอในช่วงเวลาแบบนี้ต้องใช้คำพูดในแบบของฉันเพื่อระบายความคิดที่สับสนนี้แต่แน่นอนมันมีประโยชน์ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าสีที่แท้จริงและเจตนาเท็จคืออะไรคุณจะไม่เสียใจกับคนที่ทำร้ายคุณในภายหลังแน่นอนแม้ว่าเขาจะเคยเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนี่คือเป้าหมายของเขาในการตามหาฉันใช่ไหมเขาต้องการความช่วยเหลือจากฉันหรือเปล่าสำหรับแผนในการต่อต้านองค์กรนักล่านิสัยของเขามีเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็สง่างามและเขาก็เกลียดชังพวกนักล่าในเวลาเดียวกันอีกด้วยดูเหมือนว่าเจ้าของร้านหนังสือคนนี้จะเป็นนักเวทดำระดับสูงแล้วคุณคิดว่าฉันควรจะทำอย่างไรเนื่องจากพวกเขาสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว 3. ข้อเสนอหน้าที่ตรงตามเป้าหมายตาต่อตาฟันต่อฟันไม่จำเป็นต้องเป็นคนใจเย็นในการกำจัดกับขยะพวกนี้เมื่อคุณเข้าถึงช่วงเวลาแห่งความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ของลูกค้าของคุณด้วยคำแนะนำที่เหมาะสมให้ซุปอาจารย์หลินเพื่อจิตวิญญาณและความเฉลียวฉลาดราคาถูกดึงช่องว่างนั้นออกจากกันจึงจะได้ลูกค้าประจำฉันได้รับอนุญาตให้ฝ่าฝืนเหรอฉันไม่ได้เตรียมใจถึงขั้นนั้นเลยนะดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกติไม่เป็นไรมันก็แค่เรื่องที่ถูกต้องตอนนี้ได้เวลาลงมือทำธุรกิจแล้วฉันคิดว่าบางทีคุณต้องการหนังสือเล่มนี้ในตอนนี้ฉันแค่บังเอิญได้อ่านหนังสือคำสารภาพบาปหนังสือประเภทที่เข้าใจยากสำหรับเด็กผู้หญิงที่สับสนเช่นนี้เลือดและอสูรชื่อที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยทำไมเขาให้หนังสือเล่มนี้กับฉันในเวลาแบบนี้ล่ะเผชิญหน้ากับมันเชื่อใจฉันแล้วเธอจะได้เกิดใหม่4ข้อสรุปอันเฉียบขาดหลังจากที่แขกผู้มาเยือนได้เปิดเผยความรู้สึกของพวกเขาออกมาแล้วให้ดำเนินการนำเข้าสู่ไปสู่การคิดเชิงบวกนะให้แขกมีความมั่นใจในเรื่องที่เรากำลังทำอยู่และไปจัดกับปัญหาที่ต้องเผชิญกับพวกเขาที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการพูดอัญชันฉลาดของปรมาจารย์หลินคุณได้เรียนรู้พวกเขาหรือยังแขกของฉันชนแก้วให้กับวันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณฉันจะทำตามแนะนำของคุณเฮ้ยน้ำมันน้ำร้อนนะเธอดื่มมันไปแล้ว
ฉันแค่จะให้เธอดื่มเพื่ออุ่นท้องเองเนาะแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เป็นอะไรนะนี่คือร่างเหล็กอันแข็งแกร่งในตำนานและความสามารถที่สุดยอดที่สุดใช่หรือเปล่าคุณแขกผู้มาเยือนกรุณากรอกบัตรห้องสมุดนี้วันที่ยืมหนังสือที่ยืมเลือดและอสูรผู้ยืมจี้จือสู่จี้จือสู่เนาะฉันจำจีโบนองได้เขาคือมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงซึ่งมีส่วนร่วมในการใช้พัฒนาทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในเจ้อเจียงลูกสาวคนเดียวของเขาดูเหมือนจะชื่อนี้เลยฮะดูเหมือนว่าฉันจะเจอทองคำซะแล้วสิฉันอาจหลอกเธอได้ไม่หาเงินที่ปรับปรุงร้านได้ก็พออดทนฉันจำเป็นต้องมีความอดทนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเส้นทางสู่กำไรที่ยิ่งใหญ่กำหนดการยืมคือ1เดือนนับจากนี้โดยมีระยะเวลาผ่อนผันสูงสุด7วันฝนยังคงตกหนักอยู่ดังนั้นฉันจะให้คุณยืมร่มนี่นะครับอย่าลืมนำกลับมาเมื่อคุณมาคืนหนังสือด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันจะขอทราบชื่อของคุณหน่อยได้ไหมฉันเหรอผมไม่ได้จีบเธอโดยบังเอิญใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าไม่สิไม่ดีกว่าฉันตอบอย่างใจจริงผมชื่อหลินเจียเป็นแค่เจ้าของร้านหนังสือธรรมดาธรรมดาที่เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเขาคงไม่มีเจตนาที่จะเปิดเผยตัวตนของเขาแต่อย่างน้อยตอนนี้เขาก็น่าจะอยู่ข้างฉันค่ะท่านหลินราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับฉันจะรอต้อนรับในการมาเยือนครั้งต่อไปของคุณนะถือว่าทำเรื่องดีๆไปอีกเรื่องนึงแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วทำความดีในทุกๆวันก็จะปลุกร่างกายและจิตใจให้เบิกบานบางทีนี่อาจจะเป็นความสำคัญของการมีอยู่ของคนที่ไม่รู้จักกันก็ได้ที่อนุญาตให้ฉันมาสู่โลกนี้ฉันควรทำความสะอาดและเตรียมตัวต้อนรับแขกคนต่อไปนั่นคือถ้าใครตัดสินใจที่จะปรากฏตัวในวันนี้น่ากลัวจริงๆหมายความว่าเขาต้องการให้ฉันกำจัดคนทรยศคนนั้นก่อนที่จะถึงเส้นตายใช่ไหมครั้งหน้าเราคงจะได้เจอกันอีกนะแผ่นดินใหญ่อาซีโนคินพิธีกรรมและคติชนวิทยาเขียนโดยหลินเจียการที่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ทำให้หัวระลึกถึงตั้งแต่ที่ฉันมาอยู่บนโลกนี้ฉันก็อาศัยอยู่ในเมืองที่เรียกว่าโนคินผ่านไป3ปีแล้วปี2017ณห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกหลินเจียศาสตราจารย์วิชาคติชนวิทยาอาจารย์หลินได้เวลาปิดแล้วค่ะอาจารย์ไม่ไปหรอมาฉันอยากต่ออีกสักหน่อยพวกเธอออกกันไปก่อนก็ได้เดี๋ยวครูจะปิดประตูให้เองโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์หลินหนูจะไปเดี๋ยวนี้มันดึกแล้วนะเขายังอยู่ข้างในนั้นอีกเหรอขอบคุณที่รอนะฮะก็อาจารย์เหลินเขาชอบหนังสือมากฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นพวกสะสมหนังสือเขาใช้เงินเดือนทั้งหมดของเขาเพื่อซื้อหนังสือเลยล่ะฮะจริงอ่ะมันมากไปหน่อยเหรอตอนนี้การเตรียมการสำหรับพิธีเสร็จสิ้นแล้วฉันรู้ว่าการเติมเต็มความปรารถนานั้นเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ถ้ายังมีความหวังจะริบหรี่ฉันก็ทำไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามได้โปรดให้ฉันได้ครอบครองหนังสือทุกเล่มบนโลกใบนี้นะเหมือนที่ฉันคิดเลยไม่ได้ผลฮะฉันน่าจะรู้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นวงเวทที่สามารถเติมเต็มทุกความปรารถนาและมันนะตอนนั้นฉันได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งถ้าฉันเปิดประตูความฝันของฉันก็จะเป็นจริงและราคาที่ต้องจ่ายก็คือการที่ฉันกลับมายังโลกเดิมไม่ได้อีกฉันไม่ได้ลังเลที่จะเข้าไปเลยหลังจากผ่านประตูนั้นไป
ฉันมาถึงเมืองโนคินเวลาผ่านไปเร็วมากอาศัยอยู่ที่นี่มันก็ไม่ต่างจากเมื่อก่อนมากนักแต่หากพูดกันตามหลักเหตุผลพิธีกรรมแบบนั้นจะไม่เกิดผลเสียอะไรหรอกเหรอเคาะประตูของฉันก็ใช้ชีวิตสบายๆแบบนี้ทุกวันฉันไม่สนใจหรอกฉันสามารถรีเซ็ตหนังสือและอ่านหนังสือได้มากมายไม่รู้จบบางครั้งมันก็จะรักษาจิตวิญญาณของลูกค้าของฉันเฮ้อความสุขของการที่ได้เป็นครูมันง่ายมากฉันไม่ได้มีลูกค้าใหม่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ทักษะการสนทนาของฉันก็ไม่ได้แย่ลงเลยไม่เลวนะฉันคิดว่าหญิงสาวคนนั้นจะต้องมีความสุขมากขึ้นแน่ในวันนี้นะนะฉันทำอะไรไม่ได้เลยมือฉันขยับไม่ได้โนมันคือหนังสือเล่มนั้นช่างโชคดีอะไรเช่นนี้นะนั่นเขาเหรอเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเหรอยินดีต้อนรับครับนะแต่แกนี่นะคุณมาเพื่อคืนหนังสือใช่ไหมช่วยเรียกฉันด้วยชื่อจริงของฉันจะได้ไหมคุณหลินแน่นอนคุณไวน์นะนายมีลูกค้าใหม่อีกแล้วเหรอแถมคุณยังให้ยืมหนังสือยอดนิยมกับเธออีกผมแค่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเธอนะโอเคนี่คือหนังสือที่นายให้ฉันยืมผมบอกคุณแล้วว่าคนแก่อย่างคุณไม่ควรอ่านหนังสืออะไรแบบนั้นมันจะทำให้คุณสับสนแล้วคุณก็ไม่เชื่อผมฉันเพิ่งตระหนักหลังจากมันหนังสือเล่มนี้มันลึกซึ้งเกินไปมันเหมือนโลกที่สมบูรณ์แบบและกว้างขวางตั้งแต่ชีวิตจนถึงความตายตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความเข้าใจที่จำกัดของฉันมันค่อนข้างยากที่จะจินตนาการว่าคนที่ยอดเยี่ยมแบบไหนที่สามารถสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นนี้ใช่เขาเป็นยักษ์ที่ตายไปแล้วยักษ์เหรอไม่แปลกใจเลยฉันพูดถูกนั่นคือ Black Scale Faceless Flank Wide จอมเวทดำผู้ทำลายล้างตามกฎที่ตั้งขึ้นโดยสมาคมแห่งความจริงในปีคริสตศักราช1788การกลายพันธุ์สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทหรือเรียกว่าการจำแนก APDI Flank Wide Black Scale Facelessเป็นจอมเวทดำผู้ทำลายล้างลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือหน้ากากที่เขาสวมใส่เลือดลูกครึ่งงูของเขาทำให้เขามีรูม่านตาสีเขียวเข้มเขาเคยต่อสู้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์1ใน10คนจากหอคอยเขาทำลายพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรนั่นคือเหตุผลที่เขาได้รับฉายาว่าทำลายล้างมีการกลายพันธุ์ทำลายล้างไม่ถึง10ตัวในโซนบนของดิคอนและทั่วทั้งอาซีน้อยกว่า100ตัวเขาสามารถพูดคุยกับพวกกลายพันธุ์ในระดับนั้นได้ดูเหมือนฉันจะได้พบกับคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่แกดูเหมือนว่าคุณอารมณ์ไม่ดีนะหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผมอย่าลังเลที่จะถามแต่แกเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำไม่กี่คนของร้านฉันมันเกือบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเขาแล้วที่มาที่นี่ฉันเดาว่ามันเป็นความจริงเนสเตอร์ที่ว่างเปล่าต้องการการดูแลและการเป็นเพื่อนที่ดีจากที่ฉันรู้เขามีลูก2คนแต่พวกเขาปฏิบัติต่อเขาไม่ดีนะคนรักของเขาทิ้งเขาและเพื่อนร่วมงานกลัวเขาเพราะหน้าตาของเขานั้นเป็นเหตุผลที่เขาต้องอยู่คนเดียวเสมอเนสเตอร์ที่ว่างเปล่ากับจดหมายคิดถึงจริงๆตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วยินดีต้อนรับครับโอ้สัญชาตญาณนักธุรกิจของฉันบอกฉันว่าลูกค้าคนนี้มีเรื่องราวรู้จักเครื่องแต่งกายแล้วเขาน่าจะมีฐานะทางการเงินที่ดีและเขายังจงใจซ่อนใบหน้าของเขาซึ่งเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมเห็นได้ชัดว่าเขาขาดชีวิตทางจิตวิญญาณเขาจะต้องเป็นนักวิชาการดูเหมือนว่าฉันมีโอกาสที่จะรักษาจิตวิญญาณของเขาถ้าฉันจัดการอย่างระมัดระวังเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลายเป็นลูกค้าประจำก็ได้คุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฉันสงสัยว่าคุณจะสะสมหนังสือเก่าหรือไม่หนังสือเล่มนี้อยู่กับฉันมานานแล้วมันน่าจะมีค่าสำหรับการสะสมนะ
แน่นอนร้านนี้มีบริการที่หลากหลายกรุณารอสักครู่ผมมีแต่ชาดำคุณโอเคไหมก่อนอื่นใช้ชาทำลายน้ำแข็งไม่จำเป็นหน้าแก่ๆอย่างฉันจะทำให้คนกลัวไม่อยากสร้างปัญหาคุณเป็นแขกของผมนะครับแล้วผมจะกลัวแขกของผมทำไมกันอีกอย่างการมุ่งเน้นไปที่รูปลักษณ์ภายนอกแทนที่จะเป็นหัวใจมันค่อนข้างดูโง่ใช่ไหมพูดได้ดีงั้นข้าจะรับข้อเสนอเจ้าขอบคุณสำหรับชาการเลือกหน้ากากของเขาแปลกกว่าน่ากลัวดูเหมือนว่าเขาจะใช้มันปกปิดแผลเก่าบนใบหน้าของเขาไม่เป็นไรฉันไม่จำเป็นต้องเจาะลึกลงไปในนั้นดูจากหนังสือของเขาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาที่คลุมเครือทุกประเภทเขาเป็นนักภาษาศาสตร์ที่เอาใจใส่และประสบความสำเร็จงั้นฉันขอโฟกัสไปเรื่องนั้นก่อนชาดีขอบคุณสำหรับการบริการดีแล้วที่คุณชอบหนังสือเล่มนี้คุณบอกว่าคุณนำมันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่หายากและถึงกับความตายคำเหล่านี้เต็มไปด้วยเวทมนต์น่าประทับใจมากเนาะเขาสามารถรู้สึกถึงเวทมนต์จากต้นฉบับนั่นได้หรือเป็นไปได้ยังไงกันฉันทำมันด้วยเวทมนต์ของฉันแม้แต่พวกกลายพันธุ์ทำลายล้างก็ยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติและเขาปฏิบัติต่อฉันอย่างสบายๆตั้งแต่ฉันเข้ามาในร้านนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ฉันจะประมาทไม่ได้แม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกถึงออร่าใดๆจากร่างกายของเขาเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆในแง่ของการศึกษาภาษาศาสตร์ฉันมีความเข้าใจอย่างท่องแท้อยู่บ้างคุณได้ทำการวิจัยในสาขานั้นหรือไม่คุณช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมได้ศึกษาอะไรแต่ผมได้อ่านคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้ผมมีหนังสืออยู่ 2-3 เล่มนะฉันรู้นักวิชาการมืออาชีพเคยชินกับการอยู่คนเดียวแต่พวกเขาไม่สามารถทนต่อความเหงาที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ในกรณีแบบนี้การเสนอแนวทางใหม่อาจจะเป็นความคิดที่ดีถ้าเป็นคุณผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้นะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาษาปีศาจเป็นภาษาถิ่นที่ซับซ้อนที่สุดในประเทศจีนคุณบอกว่าคุณเป็นนักภาษาศาสตร์เหรอมาดูกันว่าคุณจะเข้าใจไหมภาษาปีศาจนี่คือปีศาจที่แท้จริงใช่มันได้ผลฉันนี่เจ๋งจริงๆความหายากนี่มันคุณได้มันมายังไงฉันไม่สามารถบอกความจริงกับเขาได้ที่นี่ไม่มีประเทศจีนแต่ฉันพูดได้แค่นี้มันมาจากอารยธรรมโบราณที่สวยงามมันเป็นหนึ่งในภาษาของที่นั่นแต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถไปเหยียบที่นั่นได้อีกแล้วโบราณและงดงามอารยธรรมที่สาบสูญและเขาพูดถึงมันด้วยความหวยหาดูเหมือนชายคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณนั่นพอสมควรขนาดนั้นมันน่ากลัวเกินไปสิ่งที่ลึกซึ้งและอารยธรรมที่ยอดเยี่ยมน่าสนใจช่างน่าสนใจจริงๆเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแบบไหนกันโอ้ใช่ผมจะเรียกคุณว่ายังไงดีครับคุณลูกค้าฉันชื่อแฟรงค์ไวน์เป็นชื่อที่ไม่น่าพูดถึงฉันขอถามชื่อคุณหน่อยได้ไหมผมชื่อหลินเจียเป็นแค่เจ้าของร้านหนังสือธรรมดาคุณไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ตะแกวายตะแกวายน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันเพิ่งพบปัญหาคอขวดในการวิจัยของฉันต้องขอบคุณหนังสือภาษาปีศาจที่คุณให้ฉันยืมไปเมื่อ2ปีที่แล้วฉันได้ค้นพบแนวทางการวิจัยใหม่แล้วแต่ฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหนังสือภาษาที่คล้ายกันคืนแล้วตะแกวายถึงกับเรียกหนังสือเล่มนั้นว่าภาษาปีศาจอย่างจริงจังเขาช่างมีอารมณ์ขันของนักวิชาการหมายความว่าคุณต้องการยืมหนังสือที่คล้ายกับเล่มนั้นใช่ไหม40ปีที่แล้วนะตายนี่มันพลังของเวทมนต์ผู้วิเศษควบคุมพลังของภาษาและคำพูด
นักเวทสีขาวผู้เขียนคาถานักเวทธมินหน่อยคาถาในฐานะนักเวทดำถ้าเจ้าสามารถหาเสียงของจิตวิญญาณของเจ้าเจอและสร้างภาษาของเจ้าเองเจ้าจะเข้าใจเส้นทางสู่ระดับที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณต้องการที่จะยืมหนังสือที่คล้ายกันใช่ไหมใช่หนังสือเล่มนี้มีความลึกซึ้งเกินไปและดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของภาษาเดียวมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับวัฒนธรรมและประเพณีฉันต้องการบางสิ่งเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นผมขอคิดดูก่อนกรุณารอสักครู่นะครับคุณหลินคุณยังคงไม่เห็นแก่ตัวและใจกว้างเหมือนเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วฉันแพ้อย่างน่าอนาถเมื่อต่อสู้กับไอ้สารเลวโจเซฟเมื่อเส้นทางของฉันมันเริ่มไม่ชัดเจนเป็นเขาที่เป็นผู้ชี้ทางให้กับฉันเขาให้สิ่งที่หายากแก่ฉันโดยไม่คิดอะไรเลยและสามารถปกปิดพลังของเขาได้อย่างสมบูรณ์จากตัวฉันที่เป็นผู้ทำลายล้างอาจารย์ต้องเป็นฤาษีที่มีความรู้เกินขอบเขตที่ไม่สามารถอธิบายได้2ปีมาแล้วในที่สุดฉันก็พบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับคาถาต้องห้ามกับความรู้ที่เหลืออยู่ของหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้รอบรู้ทุกด้านผู้นี้ฉันต้องแสดงความขอบคุณในครั้งนี้พิธีกรรมและคติชนวิทยาเขียนโดยหลินจวีขอโทษที่ทำให้รอนานมันค่อนข้างกล้ากลัวสำหรับผมเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะสำหรับคุณนะน้อความจริงก็คือผมมั่นใจในหนังสือเล่มนี้มากโอ้นี่มันคุณเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเหรอใช่มันเป็นผลงานชิ้นเล็กๆที่ผมทำนะคาดไม่ถึงเลยสมาคมแห่งศรัทธาบูชาความจริงโบสถ์บูชาดวงจันทร์ของโดมโบสถ์แห่งโรคระบาด ที่บูชาหมอกของกำแพงสูงเหล่านี้เป็นศาสนาหลัก3ศาสนาที่มีผู้ติดตามหลายคนที่ฉันรู้จักแต่ลัทธิบูชาผีดิบเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและด้วยออร่าที่ชั่วร้ายของเขาใครก็ตามที่เขียนเรื่องนี้จะต้องชั่วร้ายเขาพยายามที่จะสร้างศาสนาของเขาเองหรือไม่นี่คือสาขาการวิจัยของคุณเหรอเกี่ยวกับพิธีกรรมเหรอใช่นั่นเป็นหนึ่งในหัวข้อของการวิจัยของผมนะและมันเปลี่ยนชะตากรรมของผมยังไงก็ตามมันก็นานมาแล้วมันไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงนานมาแล้วการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมฉันเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้นักวิชาการผู้ทรงอำนาจที่ศึกษาเรื่องต้องห้ามย่อมถูกคนอื่นเหมือนเฉยนั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหลินถึงซ่อนตัวหนังสือเล่มนี้เหมือนว่ามันถูกเขียนขึ้นจากมือตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุทำให้ผมไม่สามารถตีพิมพ์ได้ทันเวลาดังนั้นผมเลยมีสำเนานี้เพียงแค่เล่มนี้เล่มเดียวถ้าฉันไม่ได้มายังโลกนี้ฉันน่าจะได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรืออะไรสักอย่างจากหนังสือคติชนวิทยาเล่มที่6นี้แต่เนื่องจากว่าเรารู้จักกันผมจะให้คุณยืมหนังสือเล่มนี้แน่นอนผมสามารถแนะนำหนังสือเล่มอื่นๆได้ถ้าหากคุณไม่เชื่อใจผมมันก็เขาให้ต้นฉบับอันล้ำค่าแก่ฉันไม่ต้องพูดถึงมันเป็นการทดลองที่ยังไม่ได้เผยแพร่ฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณมันเป็นเกียรติของฉันที่จะอ่านผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณอาจารย์คนนี้เขาต้องการอะไรจากฉันหนังสือที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ฉันคิดว่ามันคงเป็นงานทั้งชีวิตของคุณมอบสิ่งสำคัญเช่นนี้ให้แก่คนชราอย่างฉันฉันรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเขากำลังพยายามใช้ตัวฉันเป็นตัวทดลองหรือทดสอบอะไรหรือเปล่าเด้อแต่แก่วายนี่คุณใจดีเกินไปในตอนแรกคุณสนใจมากแต่คุณไม่อยากยืมมันหลังจากรู้ว่ามันเป็นต้นฉบับที่มีเพียงเล่มเดียวของผมแต่ก็แค่ทำให้เขามั่นใจอย่า กังวลไปเลยแต่แก่วายผมแน่ใจว่าคุณต้องเพิ่มมูลค่าให้กับหนังสือเล่มนี้ได้แน่เมื่อมีคนอ่านผลงานของผมเท่านั้น
ที่จะทำให้การวิจัยของผมนั้นคุ้มค่าสำหรับหนังสือเล่มนี้มันไม่สำคัญสำหรับผมอีกต่อไปแล้วตอนนี้ผมมีป่าทั้งผืนแล้วผมสามารถตีพิมพ์ใหม่ได้ตลอดเวลาความรู้ในหัวผมจะไม่มีวันถูกขโมยไปพวกเขาสามารถขโมยแค่ชื่อเสียงและความมั่งคั่งของผมได้เท่านั้นและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดสำหรับผมเข้าใจไหมตะแก่วายเนาะตะแก่แค่เอามันไปนี่คือการรักษาจิตวิญญาณครั้งสุดท้ายของผมในฐานะเนสเตอร์ที่ว่างเปล่าและเป็นนักวิชาการคุณจำเป็นต้องมีชื่อเสียงและความมั่งคั่งเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของคุณแต่ความคิดแบบนั้นมันผิดปกติสำหรับคนแก่อย่างคุณมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณดังนั้นผมจึงให้โอกาสคุณได้ใกล้ชิดกับผู้คนที่รู้สึกห่วงใยและเป็นเพื่อนอีกครั้งเป็นยังไงล่ะตาแก่เข้าใจความตั้งใจของฉันหรือยังฉันเข้าใจขอบคุณสำหรับคำสอนนะชื่อเสียงและความมั่งคั่งไร้ประโยชน์เขาเตือนฉันว่าอย่าบอกใครเหรอถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันโอเคผมจะมีความสุขมากๆถ้าคุณแนะนำมันให้กับคนอื่นๆฉันรู้ฉันจะทำให้ดีที่สุดดูเหมือนว่านี่คือราคาของคุณหลินต้องการให้ฉันจ่ายเขาต้องการให้ฉันช่วยเผยแพร่ผลงานของเขาถ้าฉันต้องเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเขาฉันคงต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนำไปบอกเล่ากับคนอื่นๆฉันจะต้องระมัดระวังตลอดเวลาขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณตลอดระยะเวลาหลายปีนี่คือของขวัญชิ้นเล็กๆสำหรับการขอบคุณของฉันฉันหวังว่าคุณจะรับมันไปนะเด้อนั่นคือกากอยเหรอมันไม่มีค่าแม้แต่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณทำไปจนถึงตอนนี้แต่ได้โปรดรับคำขอบคุณจากฉันฉันได้รับกากอยจากอาจารย์ของฉันตอนที่ฉันจบการฝึกพวกเขาพูดถึงมันอย่างสูงมันมีความต้านทานเวทมนต์และผิวที่แข็งแกร่งฟันและโครงเล็บของมันคมเหมือนใบมีดโกนและมันสามารถระบุเจตนาฆ่าได้ด้วยตนเองความฉลาดในการต่อสู้ของมันไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกอัศวินชั้นสูงคุณใจดีเกินไปตะแก่เขาพูดมาได้ยังไงว่าสิ่งนี้ไม่มีค่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนมากมันดูเหมือนมีชีวิตอยู่เลยแม้ว่าฉันจะไม่พูดถึงราคาแต่ของชิ้นนี้ก็มีค่าพอสำหรับฉันฉันรู้สึกว่ามันสามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้กากอยนี่อาจจะมีหน้าที่คล้ายกับชีแกนแดงใช่ไหมเนื่องจากมันมาจากตาแก่ฉันควรจะรับของสิ่งนี้มาช่างเป็นศิลปะที่สวยงามมันเหมาะกับผมมากผมจะตั้งตารออะไรก็ตามที่คุณจะให้ผมอีกในอนาคตดีจริงๆที่คุณชอบมันใช่เลยมันก็แค่กากอยที่ตื่นตระหนกหนังสือเล่มเดียวจากคนที่มีอำนาจอย่างคุณหลินสามารถซื้อหนังสือได้ตั้งหลายพันเล่มคุณหลินช่างเมตตาเหลือเกินเขาชมฉันในรูปแบบที่แตกต่างกันและดูแลความรู้สึกของฉันฉันต้องไปแล้วคราวหน้าฉันจะเตรียมของขวัญที่ทำให้คุณพอใจมาอย่างแน่นอนมันจะเป็นของขวัญที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ผมจะอดใจรอไม่ไหวแล้วไว้เจอกันคราวหน้านะปิดลานตะแก่วายจะหาอีกอันมาให้มันเป็นของคู่กันเหรอแล้วจะละเอียดแค่ไหนนี่ชายหรือว่าหญิงนี่ดีจังมารู้สึกดีมากการข่มขู่นี่มันสุดยอดจริงๆนี่น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้การมีทัศนคติที่ดีมันจะนำความโชคดีมาเนาะเนาะไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นคุณเหรอคุณเป็นคนส่งฉันมาที่โลกที่แปลกประหลาดนี่3ปีแล้วที่ฉันไม่ได้คุยกับคุณการปรากฏตัวของคุณหมายความว่าในที่สุดฉันก็จะต้องจ่ายมันแล้วสินะบอกฉันมาสิคุณต้องการให้ฉันทำอะไรการมีชีวิตอยู่นี้ช่วยให้ฉันตระหนักถึงความปรารถนาของฉันมันเฟรนลี่มากฉันคิดว่ามันเป็นจิตวิญญาณของความเมตตาเหมือนกับที่อยู่ในตะเกียงวิเศษฉันไม่คิดว่ามันจะขออะไรที่ไร้สาระเกินไปแกจ่ายไปแล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันตื่นขึ้นมาเป็นเพราะฉันปล่อยให้ตาแก่แนะนำหนังสือของฉันให้ใครสักคนฟังอย่างนั้นเหร
ช่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันทำราคาที่ฉันต้องจ่ายคือให้คนอื่นแนะนำหนังสือที่ฉันเขียนใช่ไหมมันเป็นประโยชน์กับคุณใช่งั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดเหรอตืดตืดนี่แจ็ครายงานตัวครับผมได้พบที่อยู่ของวายBlack Scale Faceless บนถนนโนคินที่23ดูเหมือนว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในของนักล่านอกจากนี้เขายังใช้เวลาทั้งชั่วโมงภายในร้านหนังสือมันน่าสงสัยมากฉันสงสัยว่าร้านหนังสือนี่จะเป็นที่รวมตัวของพวกนักเวทมินสถานที่รวมตัวเหรอนี่เป็นข้อมูลที่มีค่ามากเราจะจัดการการรายงานให้โจเซฟคุณควรจะกลับมาและบอกรายละเอียดกับฉันนะเข้าใจละมีหนูนี่แถมเป็นหนูที่กล้าหาญซะด้วยเนอะเนอะตายซะเนอะฮัลโหลเฮ้เกิดอะไรขึ้นคุณแกกล้าดียังไงมาสอดแนมในที่พักของคนผู้นั้นความตายนั้นเมตตาเกินไปสำหรับการล่วงเกินในครั้งนี้หอเครื่องมือลับห้องสถานการณ์ออฟฟิศผู้อำนวยการเซอร์ไนท์ฉันมีเรื่องแปลกๆมารายงานเข้ามาสิคลอดเกิดอะไรขึ้นกับกระจกวิเศษหรือเปล่านักล่าพวกนั้นทั้งหมดจะเป็นศัตรูของโนคินเนอะถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันฉันจะมีความสุขกับการเกษียณอายุและนอนอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจฉันจะใช้ป้ายหลุมศพของพวกเขาเป็นกระสอบทรายท่านครับโปรดระวังการกระทำของท่านด้วยนะครับเรื่องอะไรนี่คนไม่เป็นประตูล่ะขอโทษครับท่านมันเป็นคดีใหม่คดีใหม่ชื่นใจจริงๆอะไรจะสำคัญไปกว่าสิ่งที่พวกหมาป่ากำลังทำอยู่สายลับที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังพวกนักล่าที่เมืองโนคินถนนที่23ถูกฆ่าตายแล้วตามรายงานนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพบกับวายก่อนที่เขาจะตายนะครับเนาะใครแฟรงค์วายนักเวทมินผู้ทำลายล้างที่รู้จักกันในชื่อ Black Scale Faceless เขาหายตัวไปหลังจากการต่อสู้บนเนินเขาสีขาวเมื่อ2ปีก่อนเราได้ตั้งข้างหัวของเขาแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนทำแน่นอนไม่มีใครที่รู้จักไอ้นอนมาเลงแบบนั้นดีเท่าฉันหรอกในที่สุดก็มดหัวของแกออกมาแล้วสินะคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเมืองโนเคนล่ะฉันจะตีหัวของมันและจะขยี้หัวสมองของมันให้เละมันไปทำอะไรที่บนถนนสาย23ล่ะการรายงานถูกจำกัดไว้เนื่องจากวายฆ่าสายลับของเรานะครับเราแค่รู้ว่าเขาเข้าไปในร้านหนังสือและใช้เวลาอยู่ในร้านเกือบชั่วโมงเขาอาจจะยืมหนังสือก็ได้นะครับนักเวทมินที่ใช้คำพูดเป็นพลังเขาไปซื้อหนังสือล่ะไร้สาระสิ้นดีร้านหนังสือนี่เรามีประวัติอะไรบ้างไหมมีครับร้านหนังสือนี่เป็นร้านเรือธงของกลุ่มการค้าต้นไม้แอชเขาเปิดกิจการมา3ปีแล้วและมีชื่อเสียงดีแต่ไม่มีลูกค้ามากนักนะครับที่แปลกอย่างเดียวก็คือเจ้าของร้านหนังสือไม่ใช่คนท้องถิ่นเดิมทีเราสงสัยว่าเป็นที่รวมกลุ่มของจอมเวทมินแต่เรายังไม่แน่ใจนายไม่แน่ใจเรื่องอะไรกลุ่มพ่อค้าต้นไม้แอชพวกเขาเป็นของดรูอิดพวกเขาเป็นสาวกของธรรมชาติและป่าไม้ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับนักเวทมินเราจะทำลายภาพลักษณ์ของต้นแอชถ้าเราเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันนะครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตอบโต้กับหอคอยเครื่องมือลับของเราเอ้ยไอ้พวกตัวเล็กน่ารำคาญไอ้พวกกินเปลือกหอยดรูอิดไม่น่าจะกินเปลือกหอยนะครับแกกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าฉันได้เหตุผลแค่ไหนไม่ใช่แน่นอนครับเอ้ยฉันขอถามแกว่าภารกิจของอัศวินของเราคืออะไรเพื่อกำจัดความชั่วร้ายและนำสันติภาพมานะครับถ้าใช่แล้วเราจะไม่ทนกับความชั่วร้ายหรือใครก็ตามที่ทำงานกับคนชั่ว
วายใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงอยู่ในร้านหนังสือแกคิดจริงๆแล้วว่าพวกมันจะแค่คุยกันเฉยๆในร้านฮะอ่านหนังสือดื่มชาใครมันจะไปเชื่อโอ้ครอลูกศิษย์ที่รักของฉันแกคิดจริงๆแล้วว่านักเวทมินที่ชั่วร้ายอย่างมันจะไปร้านหนังสือเพื่ออ่านหนังสือนะฮะถ้านั่นคือสิ่งที่แกคิดจริงๆถ้าอย่างนั้นฉันก็จะใส่รองเท้าบูทมิดริ้วที่แหลมเตะตูดแกสัก 2-3 ครั้งแต่ท่านกลุ่มต้นไม้แอชคงสนับสนุนเงินทุน 40% ของการลาดตระเวนของพวกเรานะครับได้ฉันจะไปหาที่นั่นเองฉันจะไปหาด้วยตัวเองว่าร้านหนังสือนั้นมีอะไรพิเศษครับท่านห้องบรรยายสรุปห้องซ้อมห้องต่อสู้พลาธิการทางทหารสวัสดียามบ่ายครับท่านท่านเซอร์เรเดียนกินข้าวหรือยังครับท่านสวัสดีครับท่านท่านครับท่านทำงานหนักมากลินเจียฉันจะไปดูแกให้เห็นกับตาของฉันว่าแกเป็นคนแบบไหนกันอับราฮัมโจเซฟเคยเป็นหนึ่งใน10อัศวินเลเดียนแห่งหอเครื่องมือลับบ้าจริงฉันเห็นภาพหลอนอีกแล้วทำไมตอนนี้คำสาปของดาบวิเศษแคนเดล่าที่นี่ล่ะดูเหมือนว่าฉันจะไม่สามารถไปที่ร้านหนังสือได้วันนี้ฮะบ้าจริงดาบแคนเดล่าเพราะความวิกลจริตและความตายของเจ้าของเดิมมันจึงมีคำสาปแปลกๆที่ทำให้คนเป็นบ้าได้มีเพียงอัศวินที่แข็งแกร่งและยุติธรรมเท่านั้นที่สามารถจับมันไว้ได้ด้วยจิตใจและความมุ่งมั่นสมบูรณ์แบบของพวกเขายังมันต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะหาผู้สืบทอดที่เหมาะสมได้อัศวินเพลิงศักดิ์สิทธิ์เรเดียนไม่สามารถเอาชนะมันได้ให้ตายสิตอนนี้ฉันเป็นแค่คนแก่ที่พิการบ้าเอ้ยน่าทึ่งจริงๆพวกเขาทำให้ทุกอย่างดูยุ่งเหยิงไปหมดหัวหน้าของกลุ่มหมาป่าขาวฮีลิกซ์ดูเหมือนว่าฉันจะประเมินผู้หญิงคนนั้นต่ำเกินไปท้ายที่สุดรองผู้บังคับบัญชาไม่ควรเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหลังจากเผชิญกับสิ่งนั้นฉันสงสัยว่าลูกน้องของคุณจะทำอย่างไรต่อไปCasper อดีตรองผู้บัญชาการกลุ่มหมาป่าขาวจี้จือสู่เจ้าตายซะไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดเกิดอะไรขึ้นแม็กซ์นายหญิงเราได้รับการยืนยันแล้วฮีลิกซ์จะทำการวางไข่ของกระจกวิเศษเขากลายเป็นคนบ้าไปแล้วเขาเริ่มการสังหารหมู่พวกนักล่าหลังจากพวกเขาได้รับมันเป็นพวกเขานายหญิงฝ่ายเราเหนือกว่าฮีลิกซ์ได้เข้าร่วมมือกับผู้บัญชาการที่3แคสเปอร์แล้วผมเกรงว่าเขาจะโจมตีมาไม่จบไม่สิ้นแน่ฮีลิกซ์เขาแข็งแกร่งมากเกินไปเขาเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในหมาป่าขาวและแคสเปอร์เขาฝึกนักล่าส่วนใหญ่พวกเขาคงวางแผนนี้ไว้นานแล้วเหตุผลเดียวที่คุณจะถูกหักหลังแบบนี้ก็เพราะไอ้เจ้าเล่ห์นั่นเคขอบคุณนะถ้าเธอไม่สลัดชุดของเธอกับฉันและขัดขวางพวกที่ไล่ตามมาแล้วก็ฉันคงหนีไม่ได้แน่ๆเหตุผลที่ฉันรอดและยืนอยู่ต่อหน้าเธอได้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเธอนายหญิงเธอช่างน่าประทับใจฉันไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่เมื่อเธอกลับมาเธอสามารถยับยั้งผลข้างเคียงของเลือดที่ปนเปื้อนได้และรักษาความมีเหตุมีผลของเธออยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเกินกว่าที่นักล่าทั่วไปจะทำได้นะรูปแบบที่บริสุทธิ์ของความรวดเร็วและพลังทำลายล้างมันเหมือนกับเทพธิดาแม้ว่าพูดนำไม่สิฮีลิกซ์คนอื่นๆจะแข็งแกร่งมากพวกเขาก็เกือบจะถึงระดับตื่นตระหนกแล้วคุณคือนักล่าที่ตื่นตระหนกตัวจริง
เมื่อคุณแปลงร่างแล้วไม่ว่าจะเป็นฮีลิกซ์หรือแคสเปอร์พวกเขาก็จะล้มล้างต่อหน้าคุณหน่วยข่าวกรองกลุ่มหมาป่าสีขาวหนูไรอันไม่เป็นไรเราต้องการคนอย่างเขาอยู่ใกล้ๆเสมออย่างน้อยฉันก็สามารถไว้วางใจความจงรักภักดีของเขาได้ด้วยรูนความภักดีที่ทำเครื่องหมายไว้บนจิตวิญญาณของเขาเคและแม็กซ์สามารถทนต่อการกัดกร่อนทางจิตวิญญาณที่เกิดจากการวางไข่ของกระจกวิเศษได้เป็นพระรูนนั่นร่ายโดยนักเวทขาวจากที่บ้านเราทุกคนล้วนมีเลือดที่เปื้อนจากการล่าสัตว์ร้ายในฝันที่โหดร้ายนั่นคือเส้นทางที่เราเลือกฮันเตอร์จะไม่มีทางหันหลังกลับได้ครับท่านนายหญิงระวังตัวด้วยค่ะไปกันเถอะนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราประตูโบสถ์ผู้บังคับบัญชาที่3ของหมาป่าสีขาวแคสเปอร์แคสเปอร์นั่นแกใช่ไหมฮีลิกซ์อยู่ที่ไหนเอ๊มีบางอย่างผิดปกติมันอาจจะเป็นเข็มฉีดยาเร็วเข้าใจแล้วตอบฉันมาฮีลิกซ์อยู่ที่ไหนเขาเอาไข่ของกระจกวิเศษออกไปหรือเปล่าความบริสุทธิ์ของพระองค์จะมาบ้าจริงท่านหญิงทำไมเราไม่ถามคุณเฮวูดล่ะในฐานะนักเวทประจำบ้านเขาไม่ควรปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือไม่ต้องเคไปดำเนินการสืบสวนต่อกับแม็กซ์ค่ะนายหญิงไรอันมากับฉันไปไหนถนนสายที่23เป็นอีกวันที่ไม่มีลูกค้าตั้งแต่ตะแก่วายและสาวสวยจี้มาก็ไม่มีลูกค้ารายอื่นมา3วันแล้วฉันสามารถอยู่ได้โดยผู้หญิงผมสีดำคนนั้นต้องขอบคุณเธอที่เต็มใจให้เงินสนับสนุนร้านหนังสือของฉันและมอบใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจอย่างเป็นทางการและใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราวให้ฉันฉันหวังว่าหนังสือที่ฉันแนะนำจะสามารถช่วยเธอได้บ้างฉันไม่รู้ว่าความรุนแรงสำนักจะน่ากลัวขนาดนั้นฉันเดาว่าคงไม่มีลูกค้าคนไหนมาในสภาพอากาศแบบนี้ฉันควรคิดว่าจะแบ่งหนังสือของฉันอย่างไรดีฉันไม่สามารถเดิมพันสถานการณ์จากเรดี้จี้ไม่ได้อีกแล้วยินดีต้อนรับขอโทษค่ะคุณหลินเหรอต่อคุณจี้ยินดีต้อนรับนะครับพูดถึงก็มาเลยนี่เป็นสัญญาณที่ดีของความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจของฉันผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งของฉันฉันต้องทำให้ดีที่สุดแล้วผมไม่นึกเลยว่าเราจะพบกันอีกหลังจากผ่านไปแค่3วันคุณเป็นคนแรกที่กลับมาที่ร้านหนังสือเล็กๆนี่ของผมนะครับดูเหมือนว่าคุณหลินจะผิดหวังในตัวเรามากฉันได้รับคำแนะนำที่ขนาดนี้ฉันน่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ในคราวเดียวแต่ฉันขอความช่วยเหลือจากเขาอีกครั้งบางทีฉันอาจจะเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในหมู่ลูกค้าของเขาเหรอนั่นคือกากอยของนักเวทเหรอถึงมันจะไม่ขยับแต่มันดูแข็งแกร่งและทรงพลังมากทั้งที่พยายามแซงทำตัวให้ดูเป็นคนธรรมดาแต่เขากลับแสดงสิ่งนี้ให้ฉันเห็นเขาพยายามที่จะปลอบฉันเหรอเขาเต็มใจที่จะปฏิบัติต่อฉันด้วยการให้อภัยและกำลังใจเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนเด็กใจดีเกินไปแล้วขอโทษฉันทำให้คุณผิดหวังหัวหน้านี่คือที่ที่คุณพาฉันมาใช่ไหมร้านหนังสือและเขาเป็นคนธรรมดาเหรอคุณจี้เขาเป็นใครเหรอเขาเป็นลูกน้องของฉันแล้วค่ะเขาเป็นคนที่จงรักภักดีมากไม่ต้องห่วงเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารจริงๆไอ้เลวนั่นมันทำร้ายเธอเธอยังต้องแนะนำใครสักคนว่าจงรักภักดีอีกด้วยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเธอแก้แค้นให้ตัวเองได้อย่างที่พูดเธอควรจะมั่นใจมากขึ้นไม่ใช่เหรอแล้วเธอพูดว่าอะไรนะทำให้ฉันผิดหวังนะมันอาจจะคุณล้มเหลวเหรออย่างที่ฉันคิด
คุณเหลียนรู้เรื่องแล้วใช่ฉันทำพลาดเขาหนีไปได้และฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนฉันได้ให้คนอื่นตามหาเขาแต่ว่ายังไม่มีข่าวเลยอันที่จริงฉันไม่ได้ต่อสู้กับเขาแค่วันสองวันหลังจากได้รับการสอนจากคุณฉันก็พัฒนาขึ้นมากและดันเขากลับมาเมื่อวานหลังจาก5ชั่วโมงกับการต่อสู้อันโหดร้ายฉันสามารถทำลายหลักฐานของเขาได้ถึงแม้ว่าฉันจะเสียหายอย่างหนักก็ตามแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ใช่คู่ต่อสู้ของฉันดังนั้นเขาเลยทิ้งคู่หูของเขาไว้และหลบหนีไปนานแล้วดูเหมือนว่าฉันจะประเมินเขาต่ำไปฉันควรจะเป็นสัญญาณเตือนว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีฉันขอโทษคุณหลินฉันประมาทเกินไปไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกเกิดอะไรขึ้นนะมีบางอย่างไม่ถูกต้องเหรอทำไมเธอถึงพูดเรื่องโรแมนส์เหมือนสู้กับใครสักคนเลยแต่อย่างที่ว่ากันความรักก็เหมือนการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งก็เหมือนการต่อสู้ด้วยเหตุผลที่ว่าความรักก็เหมือนกับการต่อสู้ฉันเดาว่าหญิงสาวคนนี้เคยชินกับการใช้คำศัพท์ทางธุรกิจบางอย่างนั่นเป็นเหตุผลที่เธออธิบายแปลกๆใช่ไหมทั้งหมดนี้สมเหตุสมผลแล้วสิ่งที่เธอหมายถึงคือทะเลาะกับไอ้สารเลวนั่นเป็นเวลา3วันแต่ในที่สุดก็เข้าใจไอ้เล่นั่นมันเตรียมเส้นทางหลบหนีของมันไว้แล้วเขาเตรียมแผนไว้แล้วเขาทิ้งคู่หูของเขาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณจี้และหลบหนีไปผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจทุกอย่างแล้วล่ะครับเข้าใจคุณเข้าใจว่าอย่างไรเหรอเด้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณบอกว่าอะไรนะเกล็ดดำไร้หน้าวายอยู่ในเมืองโนคินตอนนี้เหรอข้อมูลนี้เป็นความลับแบบเนี้ยคุณไปได้มายังไงคุณสงสัยในคำพูดของฉันเหรอไม่นะไม่ใช่แน่นอนจริงๆคุณไรอันคุณทำบางอย่างได้อย่างง่ายดายเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันสุดยอดมากมันหยุดพูดประจบประแจงได้แล้วฉันจะให้บริการคนอื่นในอีกสักครู่และคุณต้องการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหาผู้ที่ให้ข้อมูลของฉันในสมาคมความจริงตอนนี้ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณส่วนเป้าหมายในครั้งนี้คือมันเป็นแค่เด็กเหลือขอที่ไร้เดียงสาเธอมั่นใจในดุลความจงรักภักดีของนักเวทและเธอไม่รู้ว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะถอดมันออกอย่างไรก็ตามพลังของเธอน่าสนใจมากนี่คุณหนูท่านหญิงกำลังตามหานายอยู่เรากำลังจะไปกันแล้วตอนนี้แกเป็นลูกน้องของเธอไม่ใช่หนูป่าที่ไร้สมองบางทีแกควรจะเรียนรู้วินัยบ้างขอโทษจริงๆที่ให้ท่านหญิงรอฉันจะไปเดี๋ยวนี้ความสามารถในการควบคุมพลังมนุษย์หมาป่าได้อย่างอิสระถ้าฉันพบวิธีมันจะเป็นสุดยอดข้อมูลที่ทำลายฮันเตอร์ได้ทั้งหมดแม้แต่หนูในท่อน้ำทิ้งก็สามารถกลายเป็นราชาได้อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะคุณผู้หญิงเนาะทำไมเธอถึงเคารพคนธรรมดาคนนั้นบ้างมันเหมือนกับว่าเธอกำลังพูดกับพระเจ้าที่อธิบายไม่ได้ได้โปรดเถอะช่วยแนะนำฉันทีคุณไม่จำเป็นต้องกังวลมันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยศัตรูของคุณตอนนี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นอย่างอื่นสิ่งที่คุณกลัวก็คือความกลัวนั่นเองดังนั้นรอสักครู่จะมีข่าวดีมามีแค่นั้นเหรอโกหกพูดคำไร้สาระการพูดอย่างคลุมเครือนั่นเป็นคนอุบายของนักต้มตุ๋นฉันรู้ดีผู้ชายคนนั้นเป็นนักต้มตุ๋นที่สมบูรณ์แบบขออภัยกรุณารอสักครู่นะฉันต้องทำบางอย่างให้เสร็จก่อนแล้วฉันจะกลับมาในอีก5นาทีมันจบแล้วฉันคิดว่าไม่มีใครมาและฉันก็ดื่มชามากเกินไปฟังผมนะคุณกำลังทำอะไรหัวหน้าอวดดีน้ำเสียงนั่นมันอะไรนั่นพาคุณมาที่นี่เพราะข้อมูลของคุณอาจจะมีประโยชน์ถ้าไม่ใช่เพราะฉันเชื่อใจหรือเห็นคุณค่าของคุณนี่คุณไม่รู้มารยาทพื้นฐานหรออวดดีเกินไปอวดเหรอแต่เขาเป็นคนโกหกโกหกทั้งเพใช่ผมอวดดีแต่ผมรู้ดีกว่าใครการหลอกลวงของเขาอาจจะได้รับการขัดเกลามาแต่ผมสามารถหาคนที่มีระดับนั้นได้อย่างน้อย3คนผมแค่ไม่อยากเห็นเขาเดินระดับตัวคุณหุบปากฉันน่าจะรู้ว่าฉันไม่ควรพานายมาที่นี่คนชั่วอย่างนายเห็นแต่สิ่งชั่วร้ายถ้าแกทำตัวไม่มีประโยชน์ฉันจะฆ่าแกซะเนอะจะเย็นๆเด็กอย่างเธอถูกหลอกง่ายฉันทำเพียงแค่เปลี่ยนความเชื่อที่งมงายของเธอมาที่ฉันผมซื่อสัตย์ต่อคุณคุณน่าจะรู้
เมื่อเขากลับมาฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะนะนะขอโทษที่ให้รอนานนะผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นไปไหนแล้วล่ะเขามีเรื่องเร่งด่วนนะเขาทำเจ้าของร้านเตือนฉันแค่ช่วยขนาดเดียวลืมไรอันไปได้เลยแม้ฉันก็ไม่สามารถแม้แต่จะตอบโต้ได้ถ้ากากอยโจมตีฉันฉันก็จะตายโดยอย่างไร้ร่องรอยมันจบลงในทันทีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละความรู้สึกที่จ้องมองไปที่ความตายแค่เข้าใกล้ก็รู้สึกหนาวแล้วมันน่ากลัวเกินไปฉันพนันได้เลยว่าเขารู้สึกถึงความอวดดีและความสงสัยของไรอันแต่เขาไม่อยากทำให้มือของเขาสกปรกดังนั้นเขาจึงหาข้ออ้างที่จะขึ้นไปชั้นบนโดยไม่สนใจและปล่อยให้กากอยของเขากำจัดคนโง่เขลาคนนั้นมันเป็นกลยุทธ์ที่สง่างามและโหดร้ายบวกกับการดูถูกเหยียดหยามชีวิตเหมือนกับนิสัยของนักเวทธมินฉันควรจะทำยังไงดีฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงให้ตายสิฉันรู้ว่าฉันไม่ควรพาเจ้าหนูนั้นมาที่นี่ลืมเรื่องขอความช่วยเหลือไปได้เลยฉันจะโกรธคุณหลินถ้าเขาคิดว่าฉันอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอคุณจี้นะหน้าคุณดูซีดๆนะใจเย็นๆสิคุณควรผ่อนคลายนะถ้ามาร้านนี้นะอย่าทำหน้าน่ากลัวแบบนั้นสิคุณคิดว่าผมจะกินคุณอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆคนของฉันค่อนข้างหยาบคายในตอนนั้นฉันไม่ควรพาเขามาที่นี่เลยได้โปรดเชื่อฉันมันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันนะเนอะทำไมเธอยิ่งประหม่าขึ้นแล้วเนี่ยฉันแค่ล้อเล่นเองนะนะเธอคิดว่าฉันจะกินคนจริงๆเหรอไม่เป็นไปไม่ได้คนธรรมดาที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นมิตรอย่างฉันทำเรื่องโหดร้ายแบบนั้นได้ยังไงล่ะผู้หญิงคนนี้ก็แค่ไร้เดียงสาเกินไปเธอเชื่อทุกอย่างที่คนอื่นพูดไม่แปลกใจเลยที่เธอถูกหลอกโดยไอ้สารเลวนั่นเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับให้การรักษาจิตวิญญาณของเธออีกรอบดูเหมือนว่าฉันจะได้รับความไว้วางใจจากเธอในการรักษาจิตวิญญาณครั้งสุดท้ายนี้นั่นคือเหตุผลที่เธอมาขอความช่วยเหลือถ้าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้ฉันจะทำให้ลูกค้าใจเย็นลงผมขอโทษนะผมจะไม่ล้อเล่นอีกแล้วผมไม่ค่อยเก่งนะกลับไปที่หัวข้อเธอถ้ากังวลอะไรก็พูดมาเลยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเองในการให้คำปรึกษานะดีจังเลยดูเหมือนว่าเขาจะยกโทษให้ฉันสำหรับความผิดพลาดนะจากนี้ไปฉันต้องระวังให้มากขึ้นขอโทษที่กวนคุณค่ะโปรดแนะนำหนังสือที่เหมาะสมกับฉันทีกำลังใจจากฉันกำลังอ่อนแอเกินไปได้เลยในกรณีนี้ถ้าคิดดูก่อนฉันไปแค่ไม่ถึง5นาทีทำไมเธอถึงทำตัวเหมือนวิญญาณของเธอถูกทำลายล่ะเป็นเพราะการไปอย่างกระทันหันของผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอเหรอพูดถึงเขาใช่สิลูกน้องของคุณเขาดูแปลกๆนะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่พูดถึงเรื่องความภักดีเป็นไปได้ยังไงแต่เขาเดี๋ยวก่อนคุณหลินจะไม่พูดแบบนี้ตามอำเภอใจแน่บางทีอาจจะมีบางอย่างผิดปกติกับรูนความภักดีหรอนักเวทสีขาวใช้คาถาเพื่อไล่ลุนพักดีนั่นมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้วิธีการทำลายคุณที่ไล่คาถาเป็นจอมเวทของครอบครัวฉันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพ่อและฉันเฮวูดถ้ารูนของไรอันล้มเหลวแสดงว่าเฮวูดน่าจะทำลายลุนเพื่อจะทรยศมันเป็นไปได้ยังไงแล้วฉันจะเชื่อใครได้บ้างตัวคุณเองคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะมนุษย์เป็นเสมือนปีศาจไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณไม่สามารถเปิดเผยความลับทั้งหมดของคุณได้เมื่อคุณแข็งแกร่งเหมือนกับเด็กกล้าจะไม่มีใครสามารถเอาชนะคุณได้วิธีการแข็งแกร่งเหมือนกับเด็กกล้าเด็กกล้าเหรอต้องอ่านให้ดีผลงานชิ้นเอกนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรจากมันจะช่วยได้ตีเหล็กขนาดที่ยังร้อนฉันจะใช้คำพูดให้กำลังใจเธอฉันจำได้ว่าพวกเขาสมบัติล้ำค่าที่สุดของมนุษย์คือชีวิตและให้ชีวิตแก่เขาเพียงครั้งเดียวเขาต้องมีชีวิตอยู่
เพื่อไม่ให้รู้สึกทรมานและเสียใจเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีจุดประสงค์ไม่เคยรู้ถึงความอัปยศของอดีตที่โหดร้ายและน่าสังเวชคุณมีโชคชะตาของคุณเองเจตจำนงของเหล็กกล้าเออนี่มันเจตจำนงของเหล็กกล้าที่ไม่มีสิ้นสุดมีผลกระทบโดยตรงต่อจิตวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นว้ารุ่นของเฮวูดถูกทำลายจริงๆว้าโดยมันเจ็บฉันเห็นผ่านมาสักพักแล้วนะไรอันคุณหลินช่างเหลือเชื่อจริงๆเขาดัดแปลงโครงสร้างของจิตวิญญาณของฉันได้อย่างง่ายดายและแม้กระทั่งถ่ายเทมานาจำนวนมากให้ฉันในที่สุดฉันก็มีโอกาสฝากความตื่นตระหนกอะไรแบบนี้อิ่มใจจนแทบล้นไม่เลวเลยได้รับรางวัลแบบนี้ฉันคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเขาให้ชีวิตที่สองแก่ฉันคุณหลินพยายามที่จะสร้างพลังของเขาในหมู่ฮันเตอร์เขาต้องการที่จะเปลี่ยนขั้นตอนและระบบนิเวศของฮันเตอร์ไปทีละน้อยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเสนอความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ความตั้งใจของคุณฉันเข้าใจแล้วจากนี้ไปฉันสามารถสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อความตั้งใจและคำสั่งของคุณร่างกายของฉันและทุกสิ่งจะเป็นของคุณตามที่คุณจะสั่งหรือใช้งานฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอีกแน่นอนเหรอเธอยังอยู่ที่นี่แล้วทำไมจู่ๆเธอถึงมีเลือดกำดาวไหลล่ะผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่ยันเดเรใช่ไหมหลังจากถูกทิ้งโดยไอ้สารเลวนั่นเธอมาที่ร้านหนังสือของฉันบ่อยๆเธอคงไม่ฉันไม่สามารถมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์เช่นนั้นได้เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมากเธอจะชอบคนอย่างฉันได้ยังไงควรจะคิดหาวิธีหาลูกค้าเพิ่มแทนถนนสายที่23ร้านหนังสือน่าสงสัยนั่นน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ตายสินึกไม่ออกว่าทำไมหมอนั่นถึงมาร้านหนังสือเล็กๆแบบนี้ยังไงก็ตามในที่สุดฉันก็มีเบาะแสแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้ฉันต้องตรวจสอบด้วยตาตนเองแทนที่จะฟังข่าวลือของสายลับพวกนั้นในฐานะอัศวินฉันจะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเจ้าชายหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยมุมมองปรัชญาที่ดีเรื่องราวและบทเรียนที่สอนนั้นทั้งอบอุ่นและน่ารักฉันจะอ่านบทความนี้ก่อนเข้านอนเนอะลูกค้าคนอื่นละช่างเป็นวันที่โชคดีอะไรเช่นนี้ผู้หญิงคนนั้นคงเป็นปลาคราฟจริงๆนั่นแหละชิวโอ้โดลูกค้าใหม่ทำไมเขาดูอันตรายจังยินดีต้อนรับมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณสามารถอ่านยืมหรือว่าซื้อหนังสือจากร้านหนังสือของเราได้นะครับดูเหมือนร้านหนังสือเล็กๆทั่วไปจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผันผวนใดๆเลยถ้าเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่ต้องเสียเวลาถามเกี่ยวกับตาแกนั่นชายหนุ่มคนนี้ก็อาจไม่รู้เช่นกันหลังจากมองไปรอบๆแล้วสิ่งเดียวที่ไม่ธรรมดาคือกากอยตัวนี้ตาแกนั่นคงจะไม่ให้ของขวัญอะไรโดยไม่มีเหตุผลต้องมีความหมายลึกซึ้งแน่คุณเป็นเจ้าของร้านหนังสือนี้ใช่ไหมลูกค้ารายนี้ดูไม่เข้ากับคนง่ายฉันควรใช้คำที่น่ารักเพื่อให้เขาเปิดใจมากขึ้นฉันน่าจะแค่เรียกเขาว่าคุณปู่ใช่ครับคุณปู่นะก็คุณปู่ล่ะอะไรว่าขุนปู่หมายความว่ายังไงกันแน่ฉันเป็นอัศวินหนุ่มคนหนึ่งแต่เรียกฉันว่าขุนปู่กูยังไม่แก่นะเว้ยฉันสาบานว่าฉันจะต้องทุบกะโหลกของมันแน่บ้าจริงฉันไม่ควรจะมาเสียอารมณ์กับคนธรรมดา
กากอยตัวนั้นเป็นของคุณอย่างนั้นเหรอลูกค้าของผมมอบให้เป็นของขวัญกับผมนะมันเป็นของที่ระลึกมันไม่ได้มีไว้ขายนะครับบ้าเหรอทำไมฉันต้องการซื้อมันอัศวินไดเดียนอย่างฉันต้องการกากอยที่สร้างโดยนักเวทมินไปทำไมแกโชคดีที่ฉันไม่ได้ทุบมันนะแฟลงไวนั่นคือชื่อของเขาใช่เขารู้จักตะแก่วายเหรอจากลักษณะของเขาเขาอาจจะมีความแค้นกับตะแก่นี่มันน่าสงสัยทำไมหนูเท่านั้นถึงเปิดเผยชื่อจริงของเขากับคนธรรมดาคนดีถึงขนาดที่มอบกากอยระดับนี้ให้กับเขาตอนแรกฉันคิดว่านี่จะเป็นจุดรวมตัวของจอมเวทธรรมินแต่ชายหนุ่มคนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาแต่สมมติว่าพวกเขาใช้สถานที่นี้เพื่อส่งต่อความลับก็หมายความว่าที่นี่เป็นเพียงจุดแลกเปลี่ยนเนอะมันไม่ใช่อย่างนั้นประสบการณ์หลายปีของฉันในการตัดสินผู้คนมันบอกฉันว่าเขาไม่ใช่คนเลวถึงแม้เขาจะดูอันตรายก็ตามนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะเข้ามาในร้านแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนทำไมคนประเภทนี้ไม่น่าจะมีความแค้นใดๆกับคนที่ศึกษาวรรณกรรมอย่างตะแก่วายแน่นอนดังที่เชอร์ล็อกโฮมส์กล่าวว่าเมื่อคุณกำจัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกไปสิ่งที่เหลืออยู่แม้จะไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่ก็จะเป็นความจริงจึงมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวคือคุณปู่คุณวายเป็นเพื่อนของคุณอย่างนั้นเหรอนะเพื่อนเหรอฉันคิดว่าเพื่อนเก่าของฉันและฉันรู้จักกันมานานหลายปีแล้วนะคุณสามารถพูดได้ว่าเราหลั่งเลือดและน้ำตาด้วยกันอย่างไรก็ตามเรามีความขัดแย้งกันเล็กน้อยเมื่อ2ปีก่อนและฉันไม่เคยเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาถ้าฉันพบกระสอบทรายเก่าๆนั่นฉันอยากจะฉีกหัวของมันออกบีบอวัยวะของมันให้เละแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ฉันทำเมื่อ2ปีก่อนแต่ไอ้สารเลวนั่นใช้วิธีการที่ฉันไม่รู้จักเพื่อหนีจากความตายช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่ออย่างที่คิดไว้เลยสองคนนี้มีประวัติที่ลึกซึ้งด้วยกันน่าประทับใจจริงๆเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณจะบอกได้ทันทีว่ากากอยนี่มาจากคุณวายนะมิตรภาพระหว่างคุณสองคนน่าอิจฉาจริงๆผมไม่แน่ใจว่าคุณวายจะต้องประทับใจเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันตามหาเขามาหลายปีแล้วเขาทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้หรือเปล่าท่านนายบอกฉันได้ว่าจะไปเยี่ยมเขาเป็นการส่วนตัวน่ะขออภัยผมไม่มีที่อยู่ของเขาหรอกผมจะบอกถ้ารู้นะคุณวายเขายืมหนังสือไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาอาจจะกลับมาอีกประมาณ 2-3 วันผมจะบอกเขาเกี่ยวกับคุณเมื่อเขากลับมาคุณต้องการที่จะนั่งแล้วก็พักผ่อนก่อนไหมล่ะหรือว่าจะอ่านหนังสือล่ะพักผ่อนล่ะฉันดูเหนื่อยสำหรับนายล่ะเขายังคงรักษามาตรฐานในการดูแลลูกค้าแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับมนุษย์กลายพันธุ์ก็ตามเนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่น่าสนใจจริงๆนานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครพูดจาสบายๆกับฉันหลังจากที่ฉันกลายเป็นอัศวินเรเดียนทั้งวันมีแต่คนจะถามผมว่าสบายดีหรือว่ากินข้าวหรือยังยังไงฉันก็น่าจะพักผ่อนบ้างละกันอย่าดูถูกคนแก่สิฉันแค่ยืนสักพักฉันไม่เหนื่อยหรอกแต่ฉันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธชาสักหน่อยถ้าคุณยืนยันจะให้ฉันจะไม่อ่านหนังสือฉันไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้พกเงินมาด้วยโอ้โหเขากำลังเปิดใจคุณสามารถบอกได้จากน้ำเสียงของเขาว่าเขายิ่งพยองมากอ่านหนังสือที่อยู่ข้างหลังผมสามารถอ่านได้ฟรีนะครับแต่ทำไมคุณไม่ดื่มชาสักถ้วยก่อนล่ะส่งหนังสือมาฉันจะไม่อยู่ที่นี่นานนักไอ้ตายเธอปวดหัวปวดหัวจริงๆน่าเบื่อด้วยเนาะเมล็ดพันธุ์แห่งขุมนรกเนาะเมล็ดพันธุ์แห่งขุมนรกฉันกำลังอ่านเทพนิยายที่ผ่อนคลายและปลอบประโลมใจคุณอยากจะลองอ่านไหมล่ะมันช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนเข้านอนนะครับเทพนิยายล่ะช่างเหมือนเด็กอะไรเช่นนี้พอหนุ่มนายก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วทำไมถึงอ่านหนังสือแบบนี้ล่ะน้ำเสียงที่เย่อหยิ่งแบบนั้นอย่างไรก็ตามฉันยังไม่แก่หรอกใช่ไหมผมเข้าใจแล้วน่าเสียดายจังนี่คือเทพนิยายที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาเลยมันเป็นต้นฉบับที่มีแต่เล่มเดียวในโนคินหนังสือเล่มนั้นที่คุณเพิ่งพูดถึง
เทพนิยายคุณแน่ใจนะใช่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีจริงๆมันคลาสสิกมากคุณมีปัญหาอะไรเหรอเจ้าชายน้อยแน่นอนว่ามีปัญหาไม่มีใครที่จะเรียกเทพนิยายของเด็กที่คุณอ่านก่อนนอนว่าเมล็ดพันธุ์แห่งขุมนรกคุณคิดว่าเทพนิยายเล่มนี้จะเป็นเรื่องน่ากลัวแบบไหนกันมันยากที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกมันว่าเทพนิยายให้ตายสิตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆขอฉันดูหน่อยสิถ้าคิดอะไรแบบอื่นล่ะฉันไม่สนใจเทพนิยายอะไรทั้งนั้นแม้แต่น้อยเลยฉันแค่ไม่อยากดูหยาบคายที่ปฏิเสธหนังสือที่นายแนะนำเฉยๆคุณปู่นี่จริงๆเลยอย่างที่หลู่ซุนกล่าวไว้ว่ายิ่งภายนอกดูเหมือนผู้ชายก็ยิ่งมีโอกาสเป็นแค่ผู้หญิงที่มีเพียงความอ่อนโยนภายในจิตใจของพวกเขาณที่นี้คุณจะติดใจกับเทพนิยายคลาสสิกเล่มนี้อะไรกันน่ะความรู้สึกเจ็บปวดและเวียนหัวที่คุ้นเคยนี่มันคือแคนเดล่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างทำไมตอนนี้เดี๋ยวนะผู้ชายคนนั้นเอาแต่พูดว่าก่อนนอนนี่คือสิ่งที่เขาหมายถึงเหรอไม่ฉันไม่สามารถเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณปู่ไม่เป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกันเขาไม่สบายอย่างนั้นเหรอต้องปฐมพยาบาลก่อนแล้วโทรไปขอความช่วยเหลือเหรอการหายใจของเขาคงที่และการเต้นของหัวใจก็คงที่ชีพจรของเขารู้สึกแข็งแกร่งกว่าของฉันในช่วงที่เป็นวัยรุ่นซะอีกนะเนี่ยน่าประทับใจจริงๆคุณปู่แต่ทำไมจู่ๆเขากลับสลบไปมันเกี่ยวกับหนังสือของฉันหรือเปล่าไปสิทำไมถึงหมดสติหลังเห็นเจ้าชายน้อยกันล่ะเฮ้ยช่วยไม่ได้เขาหมดสติในร้านของฉันฉันจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นและถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเขาตื่นขึ้นเฮ้ยรู้นะว่าตัวหนักแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เอ้ยเขาเหมือนหมีสีน้ำตาลที่มีกล้ามเนื้ออยู่ทุกที่เลยเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆถ้าเขาผอมเหมือนตะแก่วายก็คงดีสิแต่นี่ฉันควรจะทำอะไรดีถ้ามีลูกค้าคนอื่นมาที่นี่อาจจะช่วยฉันย้ายเขาปัญหาคือจะมีใครออกมาในสภาพอากาศแบบนี้กันไม่ว่ายังไงขอโทษนะแต่ว่าผมหวังว่าคุณจะยกโทษให้ผมนะที่ทำอะไรแบบเนี้ยนะนะแขนกลเหรอเขาพิการเหมือนตะแก่วายเหรอมันดูซับซ้อนมากมันไม่สามารถใช้ได้กับคนทั่วไปร่างกายที่ไม่คาดคิดของเขาและน้ำเสียงที่สง่างามเขาอาจจะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการเหรอไม่ต้องสงสัยเลยเขาคล้ายกับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณที่ฉันเคยเห็นมาก่อนพวกเขาทั้งหมดมีออร่าเหมือนกันทัศนคติที่ระมัดระวังและความเหนื่อยล้าทางจิตใจหรือว่าเป็น PTSDเขาจะต้องเห็นแขนที่หายไปของเขาเป็นเครื่องเตือนความจำอันรุ่งโรจน์ในการต่อสู้ของเขาแน่ผู้สูงอายุประเภทนี้มักจะดื้อรั้นที่สุดไม่แปลกใจเลยที่เขาทำตัวหยิ่งผยองเข้าใจแล้วในที่สุดฉันก็เข้าใจเท่าที่ฉันรู้ข้อต่อแขนกลอาจจะทำงานผิดปกติและรัดวงจรทันทีที่ส่วนประกอบโลหิตภายในสัมผัสกับความชื้นฉันคิดว่าเขาเป็นลมเนื่องจากไฟฟ้าช็อตกระทันหันมันไม่ดีสำหรับประสาทของเขาถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยพอได้เห็นสถานการณ์แบบนี้ทำให้ฉันดูเหมือนกำลังจะทำอะไรที่ไม่ดีมันทำให้ฉันดูเหมือนฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งฆ่าคนในตอนกลางคืนแล้วลากศพกลับไปที่ร้านของพวกเขาเพื่อปกปิดความผิดให้ตายสิไม่ฉันจะปล่อยให้จินตนาการของฉันสูญเสียความควบคุมไม่ได้คงไม่มีใครคิดแบบนั้นแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจผิดได้ง่ายฉันหลินเจียเป็นคนซื่อสัตย์คงไม่มีใครคิดแบบนั้นกับฉันเ
ดูเหมือนว่าเขาจะชอบหนังสือเล่มนั้นจริงๆเขาถือมันไว้แม้ว่าเขาจะเป็นลมช่างเป็นตะแก่ที่ดื้อรั้นจริงๆแม้แต่ทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์อย่างคุณก็มีความฝันอันแสนหวานเป็นครั้งคราวหลับให้สบายนะใครอยู่ตรงนั้นอะเมียวเนาะเป็นแค่แมวอย่างนั้นเหรอข้างนอกมันอันตรายระวังด้วยนะรีบกลับบ้านละเมียวบ้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยมันกลายเป็นแบบนี้จะยังไงเนี่ยยกเลิกการแปลงร่างยังไงมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหอเครื่องมือลับหน่วยสืบราชการลับและลาดตระเวนมอริสันเกรกในฐานะแฟนตัวยงของเซอร์โจเซฟและเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นฉันก็ทำงานหนักเพื่อที่จะได้การยอมรับและเข้าสู่สำนักข่าวกรองของหอคอยโดยธรรมชาติแล้วฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างอัศวินเลเดียนโจเซฟและนักเวทมินไวฉันเป็นห่วงไอดอลของฉันจึงเดินตามเขาเข้าไปในร้านหนังสือนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติไม่มีปฏิกิริยาเวทมนต์ใดๆเลยดูเหมือนมันเป็นแค่ร้านหนังสือธรรมดาธรรมดาฉันจะพยายามขอลายเซ็นจากเซอร์โจเซฟทีหลัง10นาทีต่อมาทำไมเขาใช้เวลานานจังทำไมเขายังไม่ออกมาสักทีฉันแค่ดูเฉยๆมันไม่ใช่เพราะฉันต้องการที่จะเห็นฮีโร่หรอกนะเนาะมันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเขาคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อครู่นี้เองแล้วตอนนี้เขากลับหมดสติไปแล้วผู้ชายคนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะเขาใช้เวทมนต์ทมิฬชั่วร้ายบางอย่างเหรอแม้แต่ทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์เช่นคุณควรจะมีความฝันอันแสนหวานเป็นครั้งคราวหลับให้สบายนะหลับให้สบายได้เหรอเขาส่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างคงกระพันเข้าไปในการนอนหลับชั่วนิรันดร์ของเขาอย่างนั้นเหรอไม่ดูเหมือนว่าเขาจะทำสำเร็จแล้วเซอร์โจเซฟไม่นะเขาสังเกตเห็นฉันต้องไปแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่เขาไม่ใช่คนที่ฉันสามารถเอาชนะได้น่ากลัวมากข้างนอกมันอันตรายนะระวังตัวด้วยละรีบกลับบ้านละนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเหมือนจะตายเร็วๆนี้เลยเขาสามารถจับฉันได้อย่างง่ายดายแต่ตัดสินใจปล่อยให้ฉันหนีไปเขาอยากให้ฉันกลับไปรายงานเหรอบริษัทเกรกหอเครื่องมือลับหน่วยสืบราชการลับและลาดตระเวนฉันไม่สามารถเลือกทางอื่นได้แล้วฉันต้องกลับไปรายงานเขาเพิ่งได้ทำงานในตำแหน่งนี้เพียง1ปีท่านโจเซฟโปรดรอข้าก่อนนะแต่ตอนนี้เขาต้องทำภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้สำเร็จฉันอยู่ที่ไหนเป็นภาพหลวงตาต้องคำสาปของแคนเดล่าเนาะเดี๋ยวนะทำไมครั้งนี้ฉันไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยล่ะเมื่อคุณจ้องมองไปในขุมนรกขุมนรกก็ต้องจ้องมองมาที่คุณเช่นกันและขุมนรกก็รับรู้ถึงสิ่งหนึ่งของตัวมันเองนี่มันคำพูดจากเทพนิยายนั่นอะไรกันอะคำพูดมันกำลังไหลเข้ามาในหัวหยุดพอได้แล้วมันมีมากเกินไปฉันมีความสุขมากในที่สุดฉันก็เจอคุณความเจ็บปวดค่อยๆจางหายไปนั่นคือแคนเดล่ามีความสุขดีไหมนี่คือเรื่องราวของเทพนิยายเนาะเทพนิยายมีไว้สำหรับเด็กจริงๆเหรอเนาะเนอะคุณปู่ตื่นแล้วเหรอเนอะขอบคุณมากนะขอบคุณไม่ต้องกังวลแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนอะฉันรู้สึกดีมากมันดีขึ้นกว่าเดิมอีก
แน่นอนด้วยร่างกายที่มหึมาเช่นนั้นคงไม่มีใครสงสัยว่าเขาเป็นทหารที่เกษียณแล้วทักษะของฉันในการตัดสินผู้คนนั้นแม่นยำจนน่าสะพรึงกลัวฉันเนี่ยสุดยอดมากเลยด้วยความแข็งแกร่งของเขาอาจจะปิดชีวิตได้ในหมัดเดียวถ้าเขาต่อยตะแก่วายฉันคิดว่าท่อนบนของร่างกายเขาจะบินออกไปเลยละโชคดีที่พวกเขาเป็นเพื่อนกันฉันขอโทษนะสำหรับการต้อนรับของนายแล้วทำให้นายไม่สะดวกไม่เป็นอะไรผมพูดแบบเดียวกันกับคุณวายด้วยเป็นเรื่องปกติที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถเข้าใจฉันคิดว่าฉันเข้าใจทัศนคติที่ไร้กังวลของเขาสิ่งที่เขาพูดหมายความว่าเขาจะช่วยใครก็ตามที่เป็นลูกค้าไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตราบใดที่คุณเข้าในร้านหนังสือนี้คุณคือลูกค้าของเขาและเขาก็จะช่วยคุณประพฤติตามอุดมคตินี้อย่างแน่วแน่และแสดงน้ำใจเช่นนี้เห็นเพียงในกลุ่มอื่นๆเท่านั้นเอลฟ์เผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่และมีความยืนยาวสง่างามและเต็มไปด้วยความรู้ทุกอย่างจะสมเหตุสมผลถ้าเจ้าของร้านหนังสือนี้เป็นเอลฟ์เป็นเพราะพวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวจนละทิ้งความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วจึงเลือกที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาปฏิบัติต่อผู้คนด้วยทัศนคติที่ดีอบอุ่นและสุภาพความสง่างามดังกล่าวเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านการขัดเกลามานานนับไม่ถ้วนเหตุผลที่เขาเลือกเปิดร้านหนังสือก็เพราะมีความรู้ที่เอลฟ์มีมนุษย์ในทุกวันนี้ไม่สนใจหนังสือในตำนานโบราณแคนเดลาเจ้าชายแห่งอาณาจักรเอลฟ์โบราณซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์แห่งดวงจันทร์ของเอลฟ์เขายังเป็นต้นตอของโรคระบาดคนแรกก่อนที่เขาจะสูญเสียสติเขาฆ่าตัวตายด้วยดาบของเขาเองดาบปิดผนึกจิตวิญญาณของเขาจากนั้นวิญญาณก็กลายเป็นคำสาปและทำให้ดาบซึ่งมีชื่อเดียวกับกษัตริย์กลายมาเป็นดาบเวทมนต์หลังจากนั้นใครก็ตามที่ครอบครองดาบจะสูญเสียสติของเขาและตายในที่สุดก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะหวังอะไรมากแต่หนังสือเล่มนี้ทำให้แคนเดล่าสงบลงได้จะมีใครอีกบ้างนอกจากเอลฟ์ที่สามารถเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้และสำหรับเอลฟ์ที่จะมีหนังสือแบบนี้พวกเขาจะต้องอยู่มานานอย่างเหลือเชื่อเขาต้องใช้เวทมนต์ทีละนิดอยู่ตลอดเพื่อรักษาอายุไขให้ยืนยาวดังนั้นเขาจึงไม่มีความผันผวนทางเวทมนต์ทั้งหมดนี้มันสมเหตุสมผลแล้วคุณบอกว่านี่มีแค่ฉบับเดียวแล้วคุณชอบมันมากคุณว่าฉันจะยังยืมมันได้ไหมดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามปกปิดด้านที่อ่อนนุ่มของเขานะได้สิผมจะไม่แนะนำถ้าผมไม่มีให้ลูกค้าตอนนี้สิ่งที่เด็กทุกคนชอบคือการตรวจสอบอันที่จริงผมรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณตั้งแต่วินาทีที่ผมเห็นคุณมีหลายคนเช่นคุณที่ประสบความเจ็บปวดอย่างมากเนื่องจากความวุ่นวายและความเสียใจที่เดือดพล่านภายในพวกเขามันทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่ากำลังของพวกเขาไม่เพียงพอและชักนำให้สงสัยในตนเองซึ่งนำไปสู่ความวิกลจริตในที่สุดผู้ที่ได้เห็นนองเลือดในสนามรบมักจะรู้สึกเสียใจกับการกระทำผิดของพวกเขาและไม่มีวันปล่อยอดีตของพวกเขาไปผลของการต่อสู้เหล่านี้จะทิ้งร่องรอยไว้และจะทรมานพวกเขาไปตลอดชีวิตแท้จริงแล้วสิ่งที่เอาชนะพวกเขาไม่ใช่ความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับแต่เป็นความเมตตาที่อ่อนแอของพวกเขาความเมตตาล่ะฉันเคยเห็นผู้ครอบครองสองคนก่อนหน้านี้ยอมจำนนต่อความรู้สึกที่ไม่เพียงพอของพวกเขาความเมตตาผิดล่ะความเมตตาก็ดีแต่คำสำคัญคือความอ่อนแอเพราะคนที่มีความคาดหวังสูงและพวกเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงไปด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งพวกเขาต้องการให้ผู้อื่นรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือความมั่นใจและการสนับสนุนเพื่อซ่อนจุดอ่อนของตนเองในความเป็นจริงการป้องกันนี้เป็นจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเมตตาแบบนั้นสามารถช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ทันทีที่วิญญาณของพวกเขาพังทลายลงพวกเขาจะอ่อนไหวต่อทุกสิ่งบางครั้งก็ไม่เป็นอะไรที่จะเป็นฮีโร่ที่อยู่อย่างคงกระพันจำไว้ว่าต้องใช้ความกล้าที่จะเป็นคนธรรมดาโดยไม่ต้องกังวล ฉันเองก็แทบน้ำตาไหลเหมือนกันที่จะต้องไปถึงเขาอย่างแน่นอนในที่สุดฉันก็เข้าใจมันไม่ใช่คำสาปของดาบ
ที่ทำให้คนเป็นบ้าแท้จริงแล้วเป็นการที่ใช้ไปในทางชั่วร้ายที่เกิดจากการแสวงหาความสมบูรณ์แบบไอ้ตายสิทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นนะแล้วมันจะสงบไปอีกนานแค่ไหนนะแน่นอนว่ามันจะอยู่ได้อีกไม่นานถ้านิทานของเด็กๆได้ผลขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีนักจิตวิทยาแล้วมันจะสงบไม่นานเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการให้ผมจัดการมันผมสามารถรับประกันผลลัพธ์ได้แน่นอนด้วยวิธีนี้ฉันสามารถรักษาลูกค้าประจำที่ต้องการบำบัดได้ คุณพูดว่าอะไรนะเจ้าของร้านต้องการรับภาระคำสาปแคนเดล่าอย่างนั้นเหรออเนกอัศวินเรเดียนโจเซฟเขาเป็นคนถือแคนเดล่าได้นานที่สุดแต่นั่นไม่ใช่เพราะเขามัวหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวของตัวเองก่อนที่ดาบจะทำลายเขาเสียด้วยซ้ำเปลวไฟสังสิทธิ์ที่อยู่คงกระพันอย่างนั้นเหรอมันเคยฟังดูน่ากลัวแต่ตอนเนี้ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าเขายอมจำนนต่อความชั่วก่อนที่ดาบจะมีโอกาสใช้คำสาปพวกมันด้วยซ้ำเฮ้ยพอมาคิดดูแล้วการยังดีที่เลือกที่จะเกษียณบางทีอาจจะเป็นเพราะดาบจะสามารถหาผู้ครอบครองที่ถูกต้องได้คุณแน่ใจนะมันจะไม่ทำให้คุณไม่สะดวกเหรอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะว้าวเขาเป็นเพื่อนเก่าของตาแก่วายจริงๆพวกเขาทั้งสองเป็นห่วงคนอื่นมากจริงๆไม่เป็นอะไรหรอกหลังจากนี้ตลอดไปฉันเป็นโค้ชชีวิตมืออาชีพไม่มีอะไรต้องกังวลตอนนี้คุณแทบจะทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะถ้าคุณต้องการผมสามารถมอบหนังสือเล่มนี้ให้คุณได้นะคุณแบกรับภาระเหล่านั้นมามากเกินไปแล้วคุณและสหายที่กล้าหาญของคุณสมควรแล้วที่จะได้รับการพักผ่อนเนาะความไม่เห็นแก่ตัวเช่นนี้สง่างามมากสง่างามมากเกินไปแล้วอย่างที่ฉันคิดเฉพาะผู้มีอายุยืนยาวเท่านั้นที่จะบรรลุถึงความเมตตาระดับนี้ได้ไม่จำเป็นต้องพักผ่อนฉันจะไปพักเมื่อโลกสงบสุขเท่านั้นฉันต้องการเวลาที่จะคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันขอยืมหนังสือเล่มนี้สัก 2-3 วันได้ไหมฉันจะกลับมาอีกในอีก1สัปดาห์ไม่มีปัญหาครับแค่ลงทะเบียนรายละเอียดการติดต่อของคุณที่นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าความยุติธรรมที่เกินจริงของเขาจะเป็นที่มาของความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงดูเหมือนว่าฉันจะได้ลูกค้าอีกคนแล้วสินะคุณต้องการทำการฝากเงินเพียงครั้งเดียวและลงนามในชื่อและวันที่ของคุณสำหรับการให้กู้ยืมในอนาคตวันที่ยืมชื่อหนังสือเจ้าชายน้อยเราจะคืนมัดจำครึ่งนึงหากคุณไม่ต้องการยืมหนังสือเพิ่มเติมเป็นร้านหนังสือจริงๆงั้นไว้เจอกันครั้งหน้าในอีกสัปดาห์หน้านะครับว้าฉันไม่มีความเสียใจอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลือให้ฉันทำให้คือความยุติธรรมมันไม่สำคัญว่าวายจะรอดมาได้และได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านหนังสือเพราะไม่ช้าก็เร็วเขาจะตายด้วยน้ำมือของฉันมันเป็นความรับผิดชอบของฉันและนั่นเป็นหน้าที่ของฉันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความรู้กว้างใหญ่ดังท้องฟ้าความลึกลับราวกับมหาสมุทรอย่างที่คุณหลินคิดเลยใจฉันสั่นไปหมดแล้วมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่จริงๆพิธีบูชายันที่ดุร้ายและน่ากลัวเช่นนี้แต่มันรวมเอาเหตุผลที่น่าประทับใจอย่างน่าประหลาดมันเป็นงานที่ซับซ้อนมากบางทีมันอาจจะใกล้ถึงเวลาแล้วเกล็ดดำไรหน้าจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในโนคินถ้าภาษาปีศาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของภาพที่ใหญ่กว่าในที่สุดลัทธิผีดิบจะทำให้ฉันเห็นอริยธรรมที่สาบสูญที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นความยิ่งใหญ่เช่นนี้มันสะกดจิตมากสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะคุณหลินฉันได้เตรียมของขวัญให้เขาแล้ว
ฉันแน่ใจว่าเขาจะต้องชอบมันแน่ๆคุณพูดว่าอะไรนะคุณกำลังบอกว่าอาจารย์อยู่ในร้านหนังสือแค่ดูเขาแล้วก็เป็นลมเหรอมันเป็นไปได้ยังไงต้องไปสนับสนุนต้องส่งท่านอื่นไปไม่สิบ้าเอ้ยแม้ว่าอาจารย์จะไม่สามารถรับมือกับมันได้ฉันก็ทำอะไรอย่างรีบร้อนไม่ได้มันจะทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นผลลัพธ์จะถูกทำลายเนาะทีมตรวจสอบร้านหนังสือส่งมาอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นอะอะไรกันอะอาจารย์ออกมาแล้วเหรอรอดครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างไม่สิคำสั่งของคุณคืออะไรครับเรียกคืนทีมตรวจสอบทั้งหมดบนถนนที่23มีผลบังคับใช้ทันทีจำแนกร้านหนังสือนี้เป็นพื้นที่คลาสไอเป็นความลับคลาสไอเอผิดปกติพีตื่นตระหนกดีทำลายล้างไออธิบายไม่ได้ผิดปกติตื่นตระหนกทำลายล้างอธิบายไม่ได้นั่นเป็นคลาสที่อธิบายไม่ได้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้าของร้านหนังสือคนนั้นคือเหรอมีใครอยู่กับนายไหมมีครับมันจบแล้วเขาฟังดูบ้าไปหน่อยขอโทษครับอาจารย์ผมประมาทเกินไปถ้ารู้แล้วทำไมไม่หุบปากและทำหน้าที่ของตัวเองซะล่ะแกต้องการจะถูกส่งไปยังที่ราบสูงทางตอนเหนือเพื่อปลูกมันฝรั่งไหมแน่นอนไม่ครับผมจะส่งคำสั่งทันทีอาจารย์พูดถูกเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะดูน่ากลัวเวลาเขาโกรธและพยายามที่จะระเบิดสมองคนอื่นก็ตามเขาจะไม่ถือโทษถ้าคุณตามคำสั่งของเขานั่นคืออัศวินผู้เปี่ยมคุณธรรมที่เฉียบแหลมใจดีและอ่อนโยนอุปสรรคของท่านอาจารย์โจเซฟนั่นคือทุกสิ่งที่ฉันรู้อย่างไรก็ตามนี่เป็นไฟใหม่ที่ร้องขอโดยอัศวินเรเดียนโจเซฟฉันแน่ใจว่าผู้เฒ่าจะเข้าใจโอเคผมจะอนุมัติให้สร้างไฟใหม่ขอบคุณอาจารย์ไฟล์ใหม่อันใหม่คลาสไอพร้อมแล้วครับคุณจะต้องกรอกเนื้อหาด้วยตนเองเมื่อคุณกลับมาดีนะทำได้ดีมากคลอสใครอยู่กับแกตอนนี้อย่าลืมใช้รูนลืมด้วยล่ะลืมนี่คือนักสืบของเราบริสันแกร็กเขามาจากตระกูลนักเวทและมีความสามารถในการแปลงร่างเนอะเขาเป็นคนพิเศษด้วยเขาเป็นแฟนเขาได้เข้าร่วมแฟนคลับ13คนของเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ใช้จ่ายประมาณ3ล้านในการระดมทุนต่างๆทุกปีรวมทั้งเหตุการณ์จารึกชื่ออับราฮัมโจเซฟบนทองคำเมื่อปีที่แล้วคุณสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะครับเขาทำอย่างนั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าตระกูลนักเวทค่อนข้างรวยจริงไหมครอสใช่ครับอาจารย์จริงครับอาจารย์แทนที่จะใช้เงินนั่นไปกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำไมเขาไม่บริจาคโดยตรงให้กับไอดอลของเขาล่ะฉันจะรับเขาเข้าไปโดยแซงทำเป็นว่าจ้างอัศวินฝึกหัดมาค่าธรรมเนียมจะเป็นสำหรับการติดต่ออย่างใกล้ชิดฉันแน่ใจว่าเขาจะมีความสุขนะอัศวินเรเดียนที่น่ารังเกียจโลภและชั่วร้ายได้ยังไงเขายังต้องการที่จะเอาเงินเด็กอีกได้ครับจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยดีมากนี่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับความทรงจำโน0113พื้นที่คลาสไอร้านหนังสือ412ถนน23เมืองโนคินตอนบนระดับความอันตรายเป็นมิตรติดต่อแนะนำระดับความปลอดภัยความลับสุดยอดอยู่ระหว่างการดำเนินการคำอธิบายดูเหมือนว่าเจ้าของร้านหนังสือจะเป็นลือสีอายุยาวบริการของเขารวมถึงการให้ยืมและขายหนังสือหนังสือมีพลังลึกลับและยิ่งใหญ่ฝ่ายลับนี่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้คนอื่นอยู่ห่างจากร้านหนังสือนั่นแน่นอนแต่คนงี่เง่าบางคนยังอยากไปหลังจากเห็นสิ่งนี้ฉันก็ขอให้พวกเขาโชคดีฉันสบายดีนะจริงๆเลยฮะใครบอกว่าฉันตายบ้าจริงฉันไม่ได้อัพโหลดไฟล์เหรอคุณตาบอดเหรอกังวลเหรอกังวลเรื่องก้นฉันเนี่ยถ้าฉันตายมันจะเป็นเพราะคุณทำให้ฉันโกรธฉันไม่ทำงานถ้า
ถ้ามีอะไรก็ไปบอกคลอดพรุ่งนี้แค่นี้ละลาก่อนนี่อารมณ์ของดาบยังคงสงบและน่าเริ่มลมดูเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของฉันนั่นมันเยี่ยมมากให้ตายซิคราวนี้ไอ้บ้าที่ไหนโทรมาอีกเนี่ยสมาคมความจริงออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เมื่อ2เดือนก่อนเลยต้องขึ้นเงินเดือนฉันและชดเชยความเสียหายทางจิตวิญญาณของฉันจากผู้ประเมินที่2ถูกต้องแล้วเมลิซ่าอย่าลืมดื่มนมนะหนูรู้แล้วคุณพ่อเอาตรงๆนะหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันเป็นกัปตันของอัศวินต่อสู้ในระดับผิดปกติแล้วนะพ่อไม่จำเป็นต้องเตือนหนูตลอดเวลาก็ได้นะอย่างนั้นล่ะลูกรักของพ่อพ่อไม่ได้ขอให้ลูกดื่มนมเพื่อให้ตัวสูงขึ้นนะลูกจะได้ไม่ต้องแต่งงานไปทั้งแบบนั้นเฮ้ยให้ตายสิพวกมีแต่กล้ามสมองเนอะหนังสือแตกจังทำไมกล้ามเนื้อสมองอ่านหนังสือด้วยเหรอฉันไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลยนะบ้าจริงหยุดกวนฉันได้แล้วเจ้าของร้านคนนั้นทำให้ฉันได้ความสามารถมีใครทำได้บ้างฉันจะเปิดไฟลับให้คุณถ้าคุณทำได้ไอ้โง่อย่าพยายามทำอะไรโง่เขาและให้เกียรติกันด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะไม่ช่วยพวกนายนะเมลิซาไม่หนูจำได้ใช่ไหมเด็กนั่นหรือว่าเธอถึงไว้ต่อต้านแล้วนะฮะตราบใดที่เธอเติบโตและแข็งแรงใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นตัวละครหลักเป็นกษัตริย์ของเอลฟ์แคนเดล่าเหตุใดเรื่องราวเหล่านั้นจึงยอดเยี่ยมและสมจริงได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันยังอ่านไม่เสร็จเลยฉันกำลังจะไปถึงส่วนที่ดีที่สุดแล้วเนอะฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อโง่จริงๆเจ้าพ่อโง่นอกจากแข็งแกร่งและหล่อเหลาแล้วเขายังเป็นคนที่โง่เง่าไร้ประโยชน์แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคนติดอยู่ในโคลนอย่างเขาจะอ่านหนังสือประเภทนั้นดูเหมือนว่าฉันจะไม่ยุติธรรมฉันได้ยินเขาพูดว่าบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นเป็นร้านหนังสือที่มีความลับสูงใครสนแล้วมันก็แค่ร้านหนังสือคนแก่หัวโบราณที่แข็งแกร่งเหล่านั้นจะไม่อยู่ในสถานที่อย่างร้านหนังสือหรอกคีย์ฐานข้อมูลสิทธิ์เข้าถึงคลาสไอมันได้ผลใช้การเข้าถึงจากแม่ผู้ล่วงลับของฉันก็เพียงพอแล้วเธอเป็นหนึ่งในอัศวินเรเดียนขอบคุณนะคะแม่หลังจากอ่านนิยายเรื่องนั้นแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะพยายามเต็มที่เพื่อเป็นอัศวินที่ยอดเยี่ยมให้ได้หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังร้านหนังสือการแบ่งประเภทคลาสไอโจเซฟนะเจอแล้วร้านหนังสือเป็นเม็ดเหรอไม่มีอะไรเลยฉันรู้ว่ามันไม่น่าประทับใจขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นฉันสามารถไปดูที่นั่นได้นะมันจะโตขึ้นอีกไหมนะหอสังเกตการยกระดับการเตือนภัยฝนตกเป็นระดับสีแดงถนนไปยังเขตเมืองตอนล่างของโนคินถูกปิดชั่วคราวจนถึงปัจจุบันระดับบำบัดน้ำเสียทั้งหมดได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้เชี่ยวชาญเผยหากฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์1ใน3ของเมืองโนคินจะถูกน้ำท่วมจนหมดผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ชี้ฝนเกิดจากมวลอากาศเย็นของที่ราบสูงทางเหนือฝนตกหนักมากมาเป็นเวลานานแล้วมันผ่านมากกว่าสัปดาห์แล้วมันก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไม่หยุดฉันคงต้องไปหาเรือแล้วล่ะดอลืมลูกค้าไปได้เลยอากาศแบบนี้แม้แต่จะใช้ชีวิตปกติก็ยังมีปัญหาเมื่อเช้าเห็นพื้นชั้นล่างทั้งหมดถูกน้ำท่วมเลยคิดว่าต้องย้ายออกซะแล้วสิโชคดีที่หนังสือพวกนี้ไม่เป็นอะไรดีที่ฉันได้ทำความสะอาดมันเหนื่อยจริงๆเลยพื้นยังดูดีเหมือนใหม่
ฉันนี่เยี่ยมจริงๆเปิดร้านฉันสงสัยว่าลูกแมวตัวนั้นเจอบ้านของมาหรือยังนะมันอันตรายมากที่จะออกไปข้างนอกในสภาพอากาศที่เลวร้ายแบบนี้ในขณะเดียวกันมอริสันนะในที่สุดฉันก็เห็นห้องทำงานของเซอร์โจเซฟด้วยตาของฉันแล้วกลิ่นของเขาไม่อยู่ทุกที่เลยนี่คือสวรรค์นะไม่แต่คุณจะมาถึงที่นี่เมื่อครู่เองนะเอ้ยทีวีเวนนี่ฝนแม่งก็ตกอะไรนักหนาวะพระเจ้าใครก็ได้ช่วยฉันทีทีวีก็ยังดีอยู่หรือว่าไฟจะดับหรือฟิวอาจจะขาดเวนเฮ้ยเลเกอร์ก็อยู่ข้างนอกฉันไม่อยากออกไปในสภาพอากาศแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะบางทีคนที่อยู่ข้างบ้านอาจจะช่วยก็ได้เขาเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้คนนี่นะเขาอาจจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ให้โอกาสเขาช่วยเหลือฉันนะเพื่อนบ้านที่รักของฉันคุณอยู่หรือเปล่าล่ะครับครับมีอะไรให้ช่วยไหมพอดีว่าทีวีของผมมีปัญหานะครับผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวงจรน่ะพอดีผมไม่ว่างและไม่สามารถออกไปได้ตอนนี้นะครับคุณช่วยไปดูให้หน่อยได้หรือเปล่าล่ะครับเบเกอร์น่ะอยู่ข้างหลังประตูด้านหลังร้านนะครับตรงผนังด้านขวาเลยครับได้สิผมจะออกไปดูให้นะนะความรู้สึกแบบนี้มันนะอิงกี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณต้องการอะไรไหมหรือคุณมาที่นี่เพื่อให้ฉันยืมหนังสือเพิ่มนะนะข้างนอกเหรอหมายความว่าคุณต้องการช่วยฉันเหรอโดอิงกี้อ่อนโยนมากน่ารักจังเลยคราวที่แล้วบอกว่าการให้ยืมหนังสือช่วยได้นั่นคงเป็นเหตุผลที่ออกมาเพื่อแสดงความขอบคุณเหรอฉันรู้สึกเหมือนฉันจะทำร้ายความรู้สึกของเขาถ้าฉันปฏิเสธยังไงเข้ามาเพื่อช่วยงั้นฉันจะให้นายทำขอบคุณนะใช้ได้เลยขอบคุณมากนะครับครั้งหน้าก็ขอวานหน่อยนะครับพี่ด้วยความยินดีเพื่อนบ้านใจดีอะไรแบบนี้มันสะดวกสบายจริงๆเลยเอาละกลับมาที่ทีวีอีกวันของการทำความดีถ้าเจ้าของร้านนึกถึงฉันและช่วยโฆษณาร้านของฉันได้ก็คงจะดีนะยินดีต้อนรับครับจังหวะอะไรจะดีแบบนี้ฉันทำความดีแล้วลูกค้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีเลยเหรอขออภัยครับคุณหลินมันคือคุณตะแก่ไว้ทำไมกลับมาเร็วจังเมื่อเทียบกับการเลือกหน้ากากแล้วเซนด้านแฟชั่นของเขาไม่เลวเลยมันให้ความรู้สึกของสุภาพบุรุษชาวอังกฤษคุณมาหาผมแม้จะมีสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยนะมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าครับตะแก่ไว้ความโปรดปรานที่คุณมอบให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าสภาพอากาศนี่ครั้งนี้ฉันต้องการแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการของขวัญคราวก่อนก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอาของมีค่าอะไรมาวันนี้ผมต้องคิดเกี่ยวกับมันก่อนที่จะรับมันนะครับคุณหลินใจดีอีกแล้วกาก้อยก็เทียบไม่ได้กับของขวัญชิ้นนี้แต่เขาก็ยังถ่อมตัวและกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของฉันเพราะความช่วยเหลือของเขามีเพียงหนึ่งขั้นตอนระหว่างฉันกับการฝ่าอุปสรรคที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมของขวัญที่ฉันใช้เวลา2ปีในการหาจะเหมาะสำหรับความเมตตาของเขาในตลอด2ปีนี้ไม่จำเป็นต้องลังเลมันไม่สำคัญกับฉันขนาดนั้นแต่มันอาจจะดีสำหรับคุณถ้าคุณไม่รับมันฉันจะรู้สึกแย่มาก
นั่นค่อนข้างพูดเกินจริงไปหน่อยนะผมไม่ได้ทำขนาดนั้นหรอกยังไงก็ตามผมยังไม่รู้ว่าคุณเตรียมอะไรมาให้ผมได้ดูก่อนนะนี่คือของขวัญที่ฉันเตรียมไว้สำหรับ2ปีฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะนั่นคือตะข่ายดักฝันเหรอฉันไม่คิดว่าตะแก่วายจะทำอะไรแบบนี้กับฉันช่างคิดถึงบ้านจริงๆก่อนที่ฉันจะมาที่นี่เมื่อ 2-3 ปีก่อนฉันได้ไปงานชื่นชมวัฒนธรรมที่นั่นฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตะข่ายดักฝันตะข่ายดักฝันเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวอเมริกันพื้นเมืองพวกเขาเชื่อว่าอากาศยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความฝันมีเพียงตะข่ายดักฝันเท่านั้นที่สามารถครองฝันร้ายและจับความฝันอันน่ารื่นรมย์ได้หลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้เฒ่าชาวอินเดียคนนั้นมากขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานของมันมากขึ้นตัวอย่างเช่นถั่วของตาข่ายดักฝันคือความแข็งแกร่งและสติปัญญาที่รวบรวมมาจากคนหลับพวกเขาสามารถส่งเสริมการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับวิญญาณไม่คิดว่าจะได้เห็นตาข่ายดักฝันที่นี่เลยนะเนี่ยคุณค่อนข้างรอบรู้ถูกต้องแล้วล่ะตาข่ายดักฝันเป็นเครื่องมือวิเศษที่หายากซึ่งตัวมันเองไม่ได้มีคุณค่าเท่าไหร่มันเป็นความฝันภายในตาข่ายเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดที่ประณีตและคุณภาพโดยรวมแล้วตัวนี้ทำด้วยมือเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจนพายุข้างนอกที่ผ่านมาทำให้การนอนของฉันค่อนข้างแย่ช่างเป็นของขวัญที่ดีจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมต้องการตาแก่วายขอบคุณมากเลยนะครับเป็นเกียรติของฉันแล้วความฝันนั้นเป็นความฝันที่น่ารื่นรมย์ไม่เป็นรองใครแต่ก็มีอันตรายร้ายแรงเช่นกันถ้าไม่มีพลังระดับอธิบายไม่ได้มันก็จะทำลายจิตวิญญาณทันทีแต่สำหรับบุคคลที่ทรงพลังอย่างคุณหลินมันคงเป็นความเพลิดเพลินและความสุขที่หาได้ยากขอให้คุณฝันดีนะขอบคุณแม็กซ์ระวังด้วยฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีนักเวทท่านหญิงระวังนักเวทมนต์อปัตติเยอปัตติเทเทนาอปัตติโทอปัตติโทโทโทเอ๊ะอะไรกันฮะเป็นไปได้ยังไงการแปลงร่างที่ควบคุมได้ไอ้เวนนั่นไม่ได้พูดถึงมันนี่ไม่ต้องกลัวไปหมาป่าสายเลือดแห่งสารเงียบกลัวไฟเตรียมดีประสิวและซาวเฟตแต่ตอนนี้มันฝนตกอยู่อะเรารอช้าไม่ได้แล้วเธอแค่อยู่ในระดับตื่นตระหนกยืนเร็วเราสามารถชนะสิ่งนี้ได้คุณกำลังขุดหลุมฝังตัวเองนะนายหญิงสำหรับฮันเตอร์ทุกคนนี่คือพลังที่พวกเขาใฝ่ฝันนายหญิงบางทีคุณอาจสามารถนำฮันเตอร์ไปสู่โลกใหม่ได้แต่สาเหตุของเรื่องนี้คือคนที่ช่วยเธอไว้ที่อาศัยอยู่ที่ถนน23เขาเป็นใครกันแน่และเป้าหมายของเขาคืออะไรอย่าคิดมากสิเราแค่ต้องทำตามและแบ่งปันความรุ่งโรจน์ทีหลังนั่นคือหน้าที่เดียวของเรานายพูดถูกไปกันเถอะการต่อสู้ยังไม่จบคาถาไฟแห่งชีวิตขาทุ่งนายหญิง
หยวนมีคนช่วยเธอฉันไม่รู้ว่าโดกินยังมีคนแบบนั้นอยู่การควบคุมสัตว์ลายแม้แต่วายก็ยังทำไม่ได้เนอะคุณเคยเห็นวายไหมคนในหอเครื่องมือรับบอกว่าเขาปรากฏตัวที่ถนน23ด้วยยังงั้นไปกันเถอะเขายังเป็นอาจารย์ของคุณบางทีนะอะไรอ่ะเวลาถ้าประมาทเกินไปสัตว์ในฝันหมาป่าแห่งสารเงียบเป็นนักเดินทางข้ามมิติที่โด่งดังที่สุดไม่สิที่สำคัญไปกว่านั้นเธอหาพิกัดของฉันที่จะว้าไปที่หยวนน่ะเวอร์ติโก้แฟลชนะหึใช้ภาษาวิจิตบรรจงปล่อยคาถาอันทรงพลังเช่นนี้นั่นคือวิถีของนักเวทธมินที่มีฝีมือบ้าจริงชันช้าแย่แล้วเจ็ดจำนงแห่งเหล็กคาถาไฟดวงอาทิตย์แห่งการสลายตัวอันตรายมันอันตรายจริงๆฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาฉันตายแน่เลยน่ะหนีมันไม่สำคัญหรอกว่าร่างกายจะบิดเบี้ยวบังคับวาร์ปน่ะคุณเฮลิกส์คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกดูเหมือนว่าเจ้าของร้านของถนนที่23อาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดที่คุณหมายถึงเพราะเธอมีพลังในการวาร์ปเหรอไม่ฉันหมายถึงเธอสามารถดึงดูดของไรอันออกจากจิตวิญญาณของเขาได้รู้ตำแหน่งของเราอย่างแม่นยำและปัดเป่าคาถาจิตใจของคุณฉันสนใจพลังแบบนั้นมากกว่าน่าเสียดายที่ฉันมีเรื่องด่วนที่ต้องไปทำคุณไปดูเธอหยวนเขาสำคัญกว่าวายด้วยซ้ำครับท่านหยวนคุณคิดว่ายังไงถ้ามันจะฟักออกมาน่ะสัตว์ร้ายในฝันเหรอไม่ใช่ทั้งหมดเลยมันคือพระเจ้าที่แท้จริงเนอะใครจะรู้ว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่ฉันจะไปซื้อของใช้ประจำวันเมื่ออากาศดีขึ้นฝีมือของตะแก่วายค่อนข้างดีเลยนะแม้จะละเลยไปว่าเป็นงานมงคลแต่ก็เป็นงานหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามเช่นเดียวกับกากอยตะแก่วายมีวิธีการทำสิ่งนี้ฉันควรจะคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเขามาเยี่ยมครั้งถัดไปหวังว่านี่จะเป็นผลจริงๆนะราตรีสวัสดิ์ขอให้ฝันดีนะนี่หิมะเหรอนี่คือความฝันของฉันเหรอหิมะนี่เหมือนเท่าทานแต่มันไม่เย็นมันร้อนไปหน่อยจริงๆฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลมันเป็นความฝันหลังจากทั้งหมดมันก็ไม่แปลกที่จะเด้อสวยมากเลยต้นไม้ยักษ์แบบนี้ไม่มีอยู่ในชีวิตจริงด้วยกิ่งก้านที่บิดเป็นเกลียวและมงกุฎที่ปกคลุมท้องฟ้าราวกับเส้นเลือดและโครงกระดูกของมันเด้อในขณะนั้นทำนองที่แปลกแต่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นมาในหัวของหลินเจียต่อไปนี้คือเนื้อเพลงฉันสวมมงกุฎที่เป็นราชาแห่งแดนเหนืออันแสนหวานด้วยพรมเข็มของฉันและมงกุฎหิมะของฉันช่างเป็นฉากที่งดงามอะไรเช่นนี้
ราวกับความฝันอันสวยงามจากเทพนิยายแต่แก่วายไม่ได้พูดเกินจริงเลยละเอียดอ่อนสะอาดและกลิ่นหอมอันสดชื่นนี้ไม่ว่าจะมองอย่างไรดอกไม้นี่ก็ไม่อาจกลายเป็นจริงได้ดูเหมือนว่านี่คือความฝันที่ชัดเจนที่คนพูดถึงผู้เพ้อฝันยังคงเก็บความคิดและความทรงจำไว้พวกเขายังสร้างความรู้สึกเหมือนกับในชีวิตจริงได้อีกด้วยในกรณีนี้ตะข่ายดักฝันต้องให้คำแนะนำทางจิตวิทยาแก่ฉันประกอบกับคำพูดของตะแก่วายพวกเขาทำให้เกิดความฝันนี้คำอธิบายนี้ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุผลและเป็นบทกวีฉันเนี่ยสุดยอดจริงๆพูดงั้นก็เถอะถ้านี่คือความฝันของฉันหมายความว่าฉันสามารถทำทุกอย่างที่ฉันต้องการได้ใช่ไหม ไม่เป็นไรแม้แต่ความฝันก็มีขีดจำกัดทั้งที่ฉันเองก็น่าจะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมฉันฝันถึงแม่สาวงามเช่นนี้และคนในฝันมักจะไม่ชัดเจนและไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรถ้าฉันจะเดาคนจีนชอบผมสีเงินฉันสามารถพูดได้ดีว่าฉันรู้ดีหลังจากนี้ทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉันคิดว่าคนในฝันนี่ดูเหมือนมันเป็นความฝันอย่างแน่นอนความงามแบบนี้เป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบมันเหมือนกับวีนัสเดอร์ไมโลมันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเทพธิดาที่ไม่จริงเนื่องจากที่เป็นความฝันฉันจึงปล่อยตัวเองไปได้นิดหน่อยฉันคิดว่าคุณสามารถนับของขวัญ นี้เป็นความชื่นชมของฉันสำหรับลักษณะของเธอได้แม้ว่าดอกไม้นั่นไม่ใช่ของฉันนะการกล้าแสดงออกแบบนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่เพราะว่านี่คือความฝันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไงเธอก็ไม่ตื่นนะอะฉันไม่อยากรู้ว่าคนในฝันคนนี้สูงอย่างน้อย2เมตรตอนเธอนอนลงมันคือความฝันจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณเป็นใครเหรอเธอถามฉันก่อนเหรอน่าสนใจคนในฝันมักมาจากจิตใต้สำนึกนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยกับจิตใต้สำนึกของฉันผู้เพ้อฝันคุณสามารถพูดได้เลยคุณอยู่ในความฝันเหรอแน่นอนว่าคุณเป็นผู้เพ้อฝันเธอรู้ว่าเธออยู่ในความฝันเหรอคนในฝันคนนี้เต็มไปด้วยความน่าประหลาดใจการฉายภาพจิตใต้สำนึกของฉันช่างเป็นเรื่องลึกลับแต่นี่เป็นความฝันของฉันอย่างแน่นอนอย่างน้อยคำตอบของฉันก็เป็นความจริงตอนนี้ถึงตาของฉันแล้วคุณคือใครและคุณไม่สามารถตอบได้ว่าคุณเป็นนักฝันนะพูดไปแล้วเพราะฉันอยู่ในความฝันหรือเปล่านะฉันรู้สึกเหมือนได้เปิดเผยด้านลายของฉันเลยฮะซิลเวอร์นั่นคือชื่อของฉันน่ะแค่ชื่อเหรออย่างน้อยคำตอบของฉันก็เป็นความจริงตอนนี้ถึงตาฉันแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะโต้กลับแบบนี้เลยแย่ แล้วรอยยิ้มของเธออันตรายเกินไปคาวิอีเดสเน่ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วนานมากจริงๆฉันไม่รู้ได้ซ้ำว่าตอนนี้กี่โมงแล้วที่นี่มันสวยมากแต่ฉันกลับคิดว่ามันเงียบเกินไปมันเงียบเหมือนความตายคุณบอกฉันได้ไหมว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้นั่นไม่ใช่ความเหงาหรอกเหรอหมายความว่าฉันสามารถขยายธุรกิจในฝันได้ใช่ไหมความฝันนี้ไม่เหมาะสมกับฉันมากไปหน่อยเหรอเนินเขาแสนโรแมนติกที่เต็มไปด้วยดอกไอริสที่เหมือนในเทพนิยายแนะนำสาวสวยที่สง่างามด้วยคำปลอบประโลมใจอันวิจิตรงดงามของฉันการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นงานอดิเรกที่ผ่อนคลายจนแทบจะเสพติดคำดังกล่าวที่ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนำมาซึ่งความสุขเสมอบรรพบุรุษไม่ได้โกหกแต่กลับไปที่ธุรกิจชุดนอนเหล่านี้ค่อนข้างดูสบายสบายแต่ถ้าฉันสามารถสวมชุดปกติของฉันได้มันคงเป็นยอดเยี่ยมฉันรู้ดีเพราะฉันมีความฝันที่ชัดเจนฉันจึงสามารถเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความจริงได้ในระดับหนึ่งใช่แล้วเพราะนี่คือความฝันฉันจึงไม่ต้องระวังอะไรมากถ้าคุณไม่ว่าอะไรทำไมเราไม่ไปหาที่นั่งกันก่อนล่ะ
มือที่เย็นและอ่อนโยนยังไงก็ตามขอดูสถานการณ์ก่อนนะตลอดมาคุณอยู่ที่นี่คนเดียวในความฝันอย่างนั้นเหรอสถานที่แห่งนี้ไม่เคยมีใครเข้ามาที่นี่มาก่อนไม่มีใครสามารถมาได้เลยมีเพียงคนเดียวและนั่นคือคุณดูเหมือนเธอจะเป็นราพันเซลมักจะอยู่คนเดียวในสวนที่สวยงามแบบนี้การพักผ่อนนิรันดร์คือชีวิตของเธอราวกับเทพนิยายน่าเสียดายที่มันเป็นแค่ความฝันแม้ว่าฉันจะเข้าใจปมของเธอฉันก็ไม่สามารถช่วยเธอได้จริงๆความรู้สึกนี้ที่คุณกำลังประสบอยู่คือความเหงาคุณรู้สึกเหงาเพราะคุณอยู่คนเดียวมาตลอดและคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองไม่มีความแปลกใหม่ในชีวิตของคุณแต่มีเพียงความคิดยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บหลายคนมีปัญหาประเภทนี้ความคิดเป็นบ่อเกิดของความเจ็บปวดพวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจฉันเพราะพวกเขาทรยศฉันและห่างเหินกับฉันรู้สึกเหงาเพราะความครุ่นคิดดังนั้นเธออาจจะเป็นนักปรัชญาด้วยซ้ำในกรณีนี้ให้ฉันทำสิ่งนี้มีคำโบราณกล่าวว่ามนุษย์วางแผนพระเจ้าหัวเราะให้ลืมไปว่าเดินหมายถึงอะไรแต่ฉันคิดว่าถ้าพระเจ้าเห็นนักคิดเป็นความสวยงามที่ไม่ธรรมดาเขาจะยิ้มและมันจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจด้วยความคิดที่ว่าบางทีการใคร่ครวญอาจไม่เจ็บปวดอีกต่อไปจะเป็นความเข้าใจโดยปริมาณเล็กๆน้อยๆกับพระเจ้า คุณไม่คิดว่าทฤษฎีนี้ค่อนข้างโรแมนติกเหรอคุณดูเหมือนคนโรแมนติกมากที่คิดแบบนั้นอย่างที่คุณเห็นผมน่ะเป็นคนโรแมนติกนะแต่ผมคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ผมสามารถพูดคุยกับคุณที่นี่ได้ผมคิดว่าผมเข้าใจคุณนะฉันรู้หากคุณสามารถปรากฏในความฝันนี้ได้แสดงว่าคุณเข้าใจฉันแล้วเราอยู่ในสถานะเดียวกันคุณเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่มากนี่เป็นวิธีที่นักปรัชญาชื่นชมอย่างนั้นเหรอไม่น่าแปลกใจที่มันฟังดูผ่อนคลายแสดงว่าคุณยอมรับผมแล้วอย่างนั้นเหรองั้นผมมีอะไรจะถามคุณไม่สินี่คือความปรารถนาที่จริงใจที่สุดของผมผมหวังว่าคุณจะยอมรับมันนะต่อไปคุณสามารถเป็นเพื่อนของผมได้ไหมนะถ้าฉันเดาได้อย่างถูกต้องมันจะดีกว่าที่ไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังใช้ความคิดนี้เริ่มก่อนเพราะว่าพวกเขามักจะคิดว่าเธอจะปฏิเสธผมโดยไม่รู้ตัวผมต้องบอกว่าเธอจะไม่ปฏิเสธเพื่อนเหรอใช่แล้วเพื่อนแม้ว่าที่นี่จะสวยงามแต่ก็เป็นทิวทัศน์ที่เหมือนเดิมตลอดคุณจะเบื่อในไม่ช้าก็เร็วคุณเคยมีเพื่อนมาก่อนไหมพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันร่วมกันอาจนำมาซึ่งความสุขมากกว่าการอยู่คนเดียวพูดถึงการแบ่งปันฉันคิดว่าคือการโฆษณาเมื่อพูดถึงการโฆษณาฉันคิดว่าเป็นการแนะนำหนังสือฉันจะไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าฉันไม่ได้โฆษณาหนังสือสัก 2-3 เล่มแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในร้านหนังสือฉันอาจจะสามารถคัดลอกหนังสือจากความทรงจำถ้ามันเหมือนชุดของฉันเทพนิยายกลิ่มหนังสือเล่มนี้คิดว่ามันเป็นของขวัญจากเพื่อนของคุณที่เราได้พบกันเป็นครั้งแรกนะนานมากแล้วที่ผู้คนนำของขวัญมาให้ฉันและไม่มีใครยินดีจะคุยกับฉันเลยฉันไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ต้นไม้นี้ผลไม้ดอกไม้และน้ำผึ้งเท่านั้นเองถ้าคุณต้องการคุณสามารถเอาหนึ่งในนั้นไปได้คิดว่ามันเป็นของขวัญจากฉันแล้วก็แล้วกันนะเราไม่ได้ตื่นเต้นต้นไม้ต้นนี้มีผลไม้สีทองเหรอถ้าเป็นของขวัญขอบคุณต้นไม้นี่ดูเหมือนไม่มันไม่มีประโยชน์กับฉันเลยดอกไม้ก็เหมือนกันฉันควรจะได้รับไอเทมหายากในประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ผลไม้เหล่านี้คุณสามารถกินมันดิบๆได้ไหมได้สิเนอะฝันอะไรกันงดงามราวกับภาพวาดเลยแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรนะ
กรอบแล้วหวานมันไม่มีแม้แต่แกนด้วยซ้ำก็ไม่ต่างจากแอปเปิลทั่วไปมากนักฉันเดาว่ามันขึ้นอยู่กับรสชาติที่สอดคล้องกันเป็นยังไงบ้างคุณชอบมันไหมมันหวานมากเลยเนาะนี่หมายความว่าฉันจะตื่นแล้วเหรอเร็วจังฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เลยแฮะแต่ฉันไม่สามารถตัดสินอะไรได้จากประสบการณ์ในความฝันถึงแม้ว่าฉันจะไม่เต็มใจแต่ฉันต้องไปแล้วล่ะเนาะฉันหวังว่าคืนถัดไปจะมาถึงเร็วๆนะเนาะเราจะพบกันอีกในความฝันนี้อีกครั้งเวลานี้การเลือกฮีลิกซ์อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดแต่การเลือกคนอื่นคงจะแย่กว่านี้นอกจากนั้นฉันทรยศอาจารย์และสังหารลูกศิษย์ของเขาไม่มีอะไรมากที่ฉันไม่สามารถทำได้อีกแล้วยกโทษให้ฉันด้วยความที่ไม่รู้มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับภารกิจนี้ที่มันต้องการคนอย่างคุณที่ต้องการจัดการเองแม้ว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บอยู่สาวน้อยจี้เธอแข็งแกร่งขึ้นเมื่อไม่นานนี้แม้แต่พลังของฉันรวมกับฮีลิกซ์ก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้ส่วนตะแกวายนั่นเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเขาจะรอดตายเขาควรจะไปซ่อนตัวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเขาไว้ทว่าก็มีข่าวว่าเขาปรากฏตัวอีกครั้งและพลังของเขาดูเหมือนจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมซะอีกทั้งสองมีความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านหนังสือในถนน23ราวกับโชคชะตาของพวกเขาถูกเขียนขึ้นมาใหม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนายจำภารกิจของนายได้ใช่ไหมครับตรวจสอบร้านหนังสือและเจ้าของร้านเฉพาะระดับและรูปลักษณ์ของเขาเท่านั้นและรูปแบบกับที่ตั้งทั่วไปของร้านหนังสือก็เพียงพอแล้วงั้นก็ไปซะนายกลับมาพร้อมกับข่าวดีใช่ไหมที่เกร็ดดำไร้หน้าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่แข็งแกร่งขึ้นแม้แต่นักเขียนนิยายสยองขวัญก็ยังไม่กล้าใช้บทตลกไร้สาระแบบนี้ง่ายๆเลยฉันหวังว่าข้อมูลที่ได้มาจะไม่ผิด412ถนน23ร้านหนังสือนั่นคือสิ่งที่คำอธิบายกล่าวเอาไว้แปลกมากไม่มีปฏิกิริยาของเวทมนต์เลยถ้าฉันตัดสินด้วยประสาสัมผัสเพียงอย่างเดียวมันก็แค่ร้านหนังสือธรรมดาผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดไปหรือเปล่าฉันควรไปดูชั้น2นี่เป็นที่เดียวที่ฉันยังไม่ได้ตรวจสอบมันเป็นที่เดียวที่จะมีชีวิตอยู่นะออร่านี่ค่อนข้างปกติดูไม่เหมือนพวกกลายพันธุ์เลยฉันไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นภารกิจนี้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจดูเหมือนว่าคุณโยนและคนอื่นๆกังวลกันมากเกินไปแน่นอนร้านหนังสือที่น่าสงสารนี่จะมีอะไรได้สัตว์ประหลาดหรือไงบางทีฉันควรจะจัดการกับเจ้าของร้านนี่ซะในขณะที่ฉันยังอยู่ที่นี่และรายงานกลับไปนี่คุณกำลังกังวลกับคนธรรมดาปกติที่ฉันได้จัดการเข้าไปแล้ว ฉันคิดว่าหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นท่าทางของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะคงดูตลกมากแน่ๆเนาะเนาะฉันควรจะลบทั้งหมดที่คุกคามการดำรงอยู่ของหลอดท่านหลอดของข้าขอรับใช้ของท่านอยู่ที่นี่แล้วข้ากระตือรือร้นที่จะรับใช้ครึ่งชั่วโมงแล้ว
ประสิทธิภาพของจอนเขากำลังพูดถึงเวลาของเขากับภารกิจที่ไม่รุนแรงแบบนี้ดูเหมือนหนังสือนั่นจะไม่ธรรมดาจริงๆการขอให้คนอื่นไปเป็นทางเลือกที่ถูกแล้วสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายเกินไปแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจอนก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการหลบหนีด้วยความสามารถของเขาผู้ชายคนนั้นคือเลือดผสมเงากับไบโอซัวเขาสามารถกลายเป็นเงาได้ในอัตราส่วน2เท่าผสานเข้าไปในเงามืดและซ่อนออร่าของเขาเพื่อแทรกซึมเข้าไปในการหลบหนีมันง่ายพอๆกับการที่เขาจะกลับบ้านฉันควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแจ้งเตือนของเจ้าของร้านเมื่อจอนกลับมาฉันจะทำภารกิจเองเนอะฉันดับบุหรี่แล้วนะทำไมยังมีเงาอยู่อีกล่ะในตรอกมืดและฝนตกแบบนี้เนี่ยนะบ้าเอ้ยคาถาไฟเปลวเพลิงมันแย่จริงๆฝนได้ลดกระทบของคาถาไฟของฉันมากฉันต้องถอยแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมจอนถึงทรยศฉันแต่ตอนนี้เขาจะต้องตายคาถาไฟสกอตช์เอิร์ธแผ่นดินไม่เกรียมตายล่างไฟนรกฉันรู้เรื่องการทรยศมากกว่าแกแกคิดว่าฉันจะไม่เตรียมพร้อมไว้เหรอช่างไร้เดียงสาและโง่เขลานักมันจบแล้วเด้ออะไรกันน่ะแกไม่ใช่จอนแกเป็นใครกันน่ะท่านลอร์ดข้ารับใช้ของท่านจะลบอุปสรรคให้ท่านท่านลอร์ดจอนไม่ใช่สาวกของคริสตจักรนี่อาจจะเป็นเจ้าของร้านหนังสือนี่คือคำเตือนของเขาเข้ามามีอะไรท่านครับคุณหยวนเขาตายแล้วเนาะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือภาพถ่ายการวิเคราะห์ทางนิติเวชของสถานที่เกิดเหตุครับพวกเขาถูกรายงานโดยนักเวทมินของลัทธิสีแดงเนาะคุณหยวนส่งคนไปตรวจสอบร้านหนังสือบนถนนสาย23ตามคำสั่งของคุณแต่จู่ๆคนที่เขาส่งไปก็ทรยศและฆ่าคุณหยวนหลังจากที่เขากลับมาภาพนี้คือสิ่งที่คุณหยวนทิ้งไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขานะครับหนีไปคำพูดสุดท้ายของเขานั่นหมายความว่าเมื่อจอนกลับมาจากร้านหนังสือสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักก็เข้าควบคุมจิตใจของจอนบางอย่างที่แม้แต่นักเวทมินเหล่านั้นก็ไม่สามารถระบุได้พวกเขาจะทำยังไงต่อไปนักเวทมินกำลังรวบรวมหลักฐานกลับไปที่กองบัญชาการลัทธิสีแดงพวกเขาจะปล่อยให้ฟรีแค้นวิเคราะห์มันต่อไปนะครับพวกเขายังแนะนำว่าเราควรทิ้งการสืบสวนร้านหนังสือของเราเพื่อรับประกันการฟักไข่ของกระจกวิเศษนะครับมันคือการกลายพันธุ์ทำลายล้างของลัทธิสีแดงซึ่งไม่ปรากฏตัวจนถึงตอนนี้บอกพวกเขาว่าหมาป่าขาวจะร่วมมืออย่างสุดความสามารถครับท่านนั่นคือคำเตือนจากเจ้าของร้านหนังสือใช่ไหมไม่คิดว่าเขาจะรุนแรงขนาดนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการฟักไข่ของกระจกวิเศษเราไม่สามารถมีภาวะแทรกซ้อนใดๆได้มันใกล้แล้วฉันไม่สนหรอกว่าเจ้าของร้านหนังสือจะเป็นสัตว์ประเภทไหนฉันไม่อนุญาตให้อะไรก็ตามที่ขัดขวางแผนการของฉัน